เจริญสุขสาธิชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV999หรือรับฟังสถานีวิทยุคลื่น FM89.25 เมกะเฮิรตซ์ในฐานและเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจนี้ดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อถนอมกตปุญโญการสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักยาโนเป็นเจ้าวาดอยู่ที่หลวงกวินอำเภอแม่กวางจังหวัดเชียงใหม่มาตอบปัญหาแก่สาธุชนส่วนอาตมาภาพคือพระปัจจรัญสุขิโตดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16 นาฬิกาถึงเวลา18 นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่าน SMS เข้ามาให้โทรเบอร์024961160 024961160หรือจะผ่าน SMS เข้ามา422-1080ครั้งละ3 บาทเจริญสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมายังทางรายการของเราก็พยายามที่จะตอบให้ท่านทั้งหลายได้ความรู้นะก็ครูบาอาจารย์ต่างๆท่านก็มาให้ความรู้เป็นระยะฉะนั้นปัญหาที่ถามก็ควรจะเป็นปัญหาเรื่องการประพฤติปฏิบัติเพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยเป็นรายละเอียดเป็นเรื่องยากที่เกี่ยวกับการเข้าใจส่วนปัญหาอื่นๆเราสามารถที่จะหาได้ในตำรานะอันนี้ก็ขอให้เป็นเรื่องปฏิบัติเพราะปฏิบัติแล้วเราติดขัดอะไรแล้วไม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นเราก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ก็มีโอกาสก็โทรมาได้เลยนะยังไม่โทรก็คงจะพูดไปคร่าวๆก่อนว่าการที่เรา ทำจิตให้เราเป็นสมาธิเนี่ยเพื่อเราหวังประโยชน์อะไรหวังประโยชน์ว่าเพื่อให้จิตของเราตั้งมั่นทำไมเราต้องตั้งมั่นก็เพราะว่าใจของเรานั้นแส่สายเลื่อนไหลไปในอารมณ์มากมายแล้วเราทำไมต้องไม่ให้ปล่อยอยู่อย่างนั้นหรือว่าเราจะต้องตั้งมั่นทำไมก็เพราะว่าการไปของจิตนั้นนำความทุกข์มาให้ถ้าเราต้องการตั้งมั่นเพื่อจิตเราเนี้ยจะมีความสุขขึ้นมาทดแทนมันแสดงว่าจิตเราไม่สงบเนี่ยเป็นความทุกข์มากของคนเราเป็นความสับสนวุ่นวายไม่เป็นตัวของตัวฉะนั้นเราอยากจะให้จิตเราตั้งมั่นแต่นี่ว่าการตั้งมั่นของจิตเรานั่นแหละเราจะต้องมีการเข้าใจระบบอย่างท่องแท้ฉะนั้นหลายคนเนี่ยไม่ชอบความวุ่นวายก็ไปสงบแต่การสงบนั้นน่ะเป็นการพักจิตเท่านั้นเองนะเมื่อเราทำความสมาธิเนี่ยเขาเรียกว่าเอาความสงบไปทับกิเลสทั้งที่ว่ากิเลสเรายังไม่ออกแต่เราเอาความสงบเข้าไปทับมันก็ทำให้เราสงบสั้นๆระยะหนึ่งยังไม่เพียงพอทีนี้นักปฏิบัติหลายท่านก็สนก็จนมุมหรือว่าจนปัญญาหรือว่าไม่สามารถจะหาทางออกเรื่องนี้ต่อไปก็คือว่าตอนที่เราสงบเนี่ยมันก็สงบอยู่นะแต่ว่าเราออกมาแล้วเนี่ยจิตเราก็ไปทางเดิมอีกแสดงว่าความสงบนั้นเป็นของชั่วขณะทีนี้นักปฏิบัติก็เห็นว่าสงบแค่นี้ไม่พอเพราะว่าออกมานี่มากกว่าสงบมันน้อยกว่าทำให้ชีวิตของเราเนี่ยยังไม่พ้นทุกข์ยังทุกข์อยู่ถึงแม้จะมีสุขอยู่บ้างแต่สุขนั้นก็น้อยนิดเองแต่ทำยังไงให้เราเนี่ยมีความสุขตลอดเวลานี่คือปัญหาว่าเราจะต้องการยังไงว่าให้จิตเราสงบตลอดเวลาซึ่งพระยาเจ้าทั้งหลายก็มีพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยท่านจะเป็นผู้มีความสงบตลอดเวลาถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยการที่เราจะไม่ไปสู่ความเป็นโลกอีกหรือว่าไปสู่อารมณ์อีกมีทางเดียวก็คือตัดทางเส้นนั้นซะทางเส้นนั้นเราต้องตัดซะเพราะว่าทำสมาธิเข้าไปนิ่งแล้วออกมาก็ยังเดินทางเส้นเก่าอยู่ถ้าเกิดเป็นพระเนี่ย
เราบวชมาแล้วแต่เรายังเดินทางเส้นเดียวกับชาวบ้านเดินหมายถึงชาวบ้านเดินชาวโลกเขาเดินยังไงเราก็ไปเดินร่วมกับเขาแล้วเราก็จะเป็นพระยิ่งขึ้นไปไม่ได้ฉะนั้นเราสังเกตว่าเราเป็นพระเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนให้ผมคนเล็บฟันหนังให้เดินเส้นใหม่ไปเลยเพราะว่าเราจะเดินเส้นเดียวกับชาวบ้านหรือชาวโลกเนี่ยเราก็เท่ากับเขานั่นเองเป็นตัวเราเป็นพระแต่การเดินทางของเราจิตของเราเป็นทางเส้นเดียวกับเขาเราจะต่างจากเขาได้อย่างไรอันนี้ก็คือว่าต่างแต่ตัวเรานั่นเองฉะนั้นเวลาที่พระที่บวชมาเนี่ยท่านก็ให้เดินทางเส้นใหม่เลยทำสมาธิก็เล็กน้อยเท่านั้นเองเพราะว่าทำไปแล้วก็นิ่งเฉยก็ไม่ได้อะไรมันออกมาแล้วก็วุ่นวายเหมือนเดิมฉะนั้นตรงนั้นน่ะเป็นการสงบชั่วคราวเราก็ไม่ต้องเน้นอะไรมากตรงนั้นเพราะว่ามันยังไงก็ชั่วครั้งชั่วคราวนิดหน่อยเท่านั้นเองจะเป็นอะไรกว่านั้นก็ไม่เป็นอะไรฉะนั้นเราก็ต้องอบรมจิตของเรานั้นเดินทางเส้นใหม่ให้เอาจริงเอาจังไปเลยในการเอาจริงเอาจังตรงนี้ก็คือสติปัฏฐาน4หรือมรรคมีองค์8นี่เองก็คือหมายถึงว่าเราจะต้องเปลี่ยนจิตของเราเนี่ยเดินทางเส้นใหม่ไปเลยแล้วก็ปิดทางเส้นเก่าวิธีปฏิบัติก็คือว่าเอาละทางเส้นเก่านี้เนี่ยก็คือไปทางตาบ้างหูจมูกลิ้นกายใจเราจะเอาจิตของเราเราสติของเราเนี่ยกั้นจิตของเราเราเรียกว่าสตินั่นแหละเป็นเครื่องกั้นนะแล้วก็ปัญญาเป็นเครื่องละฉะนั้นสติกับปัญญาทำหน้าที่ตรงนี้ไม่ใช่สมาธิเป็นทำหน้าที่นะเป็นสติและปัญญาฉะนั้นท่านจึงจัดว่าปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญท่านจึงเป็นจัดเป็นข้อที่หนึ่งข้อแรกของมรรคสัมมาทิฏฐิแปลว่าเห็นชอบอะไรเห็นด้วยปัญญาว่านี่ทุกข์นี่เหตุของทุกข์นี่การดับทุกข์นี่ข้อปฏิบัติที่นำไปสู่การดับทุกข์เห็นอย่างนี้แหละชื่อว่าปัญญาเมื่อเห็นแล้วว่าจิตออกไปข้างนอกนั้นไม่ถูกก็เปิดทางเส้นใหม่ก็คือเอาจิตของเรามาพิจารณาตัวเราหัวเท้าให้เดินท่องเที่ยวอยู่ตรงนี้ให้จิตท่องเที่ยวอยู่ตรงนี้ไหนๆจะเขาท่องเที่ยวอยู่แล้วก็ให้ท่องเที่ยวตรงนี้อันนี้ก็เลยเป็นทางเส้นใหม่ขึ้นมานั่นเองนะเผอิญว่ามีสายเข้ามาเนาะสายแรกเข้ามานะครับคือมาจากนครราชสีมานะครับอาเจริญสุขโยมค่ะการนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองท่านเจ้าค่ะฮัลโหลเจริญพรเจริญพรเจริญพรคือว่าดิฉันก็ปฏิบัติมานานทำแต่สมาธิพอมาฟังพระอาจารย์ให้สอนให้ดูอาสุภะดูกายดูจิตฉันก็ดูก็เห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองนี่เวลาเดินจงกรมก็เห็นเป็นโครงกระดูกเดินอย่างนี้ค่ะต่อมาก็จิตมันก็ไม่เห็นมันนิ่งอย่างเดียวถ้าจะทำไหนพระอาจารย์ค่ะนิ่งไม่เห็นอะไรแต่ลมหายใจก็ยังอยู่อะไรก็ยังอยู่ดีจิตนิ่งอย่างเดียวค่ะก็โยมไปโดนจำครั้งแรกที่ตอนครั้งแรกเนี่ยเราพาเข้าไปเมื่อเขาพาเข้าไปเรื่อยๆแต่ตัวนี้เราไม่พามันก็นิ่งสิโทษที่เรานะไม่ใช่โทษที่เขานะโทษเราที่ไม่พาเดินถ้าโยมพาเดินเขาก็ไปแต่โยมไม่ยอมพาโยมจะให้เขาไปเองเขาไม่ไปหรอกมันก็เลยนิ่งทั้งคู่เลยโยมเอาใหม่สิโยมเอาใหม่เอาเหมือนเมื่อเดินเมื่อก่อนเนี่ยว่าเมื่อก่อนเราพาเป็นสมมติตัวเองเป็นเลื่อนเลือดน้ำเหลืองเป็นนึกไปเลยถ้าโยมนึกตอนนี้โยมก็ไปได้ทันทีเลยโยมไม่นึกเอาใหม่เนาะเอาใหม่คืออย่างนี้เจ้าค่ะก็นึกอยู่นะคะนึกอยู่มันเดินอยู่ก็นิ่งไปเลยอย่างนี้นะคะจิตก็จะนิ่งเฉยตัวเองค่ะตอนที่นิ่งนะโยมไม่นึกแล้วตอนที่ไปนะโยมนึกโยมจะต้องนึกตลอดเวลามันถึงจะไปค่ะเอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรค่ะต้องพิจารณาเรื่อยๆใช่ไหมเจ้าคะใช่ถ้างานนี้เนี่ยมักเนี่ยถ้าหยุดแล้วมันไม่เจริญเลยต้องคิดถึงจะเจริญยิ่งคิดเท่าไรสมาธิเราก็จะมากขึ้นเหมือนเท่านั้นเจ้าค่ะน่ะมันเหมือนสมาธิเนี่ยยิ่งคิดยิ่งฟุ้งใช่ไหมแต่เนี่ยยิ่งคิดยิ่งสงบมันคนละอย่างกันนะคนละอย่างกันฉะนั้นเราไปจำตรงที่ก่อนทำสมาธิของเราเมื่อก่อนน่ะอุ้ยคิดมากไม่ได้หรอกมันจิตไม่สงบแต่ตรงเนี้ยไม่ใช่ละต้องคิดให้มากมันถึงจะไปแล้วคิดมากแล้วไม่ฟุ้งด้วยนะค่ะตอนพิจารณาก็เห็นอสุภะเห็นกายเห็นเลือดเห็นเนื้อนี่ชัดเจนดีอยู่รักษาภาพไว้ยิ่งของใหม่เนี่ยยิ่งทำขึ้นมายิ่งของเก่าเนี่ยรักษาไว้อย่าให้หายทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆโยมก็เจริญเอาใหม่เนาะเอาใหม่ค่ะค่ะกราบขอพระคุณสาธุนะสาธุก็พูดถึงว่ามรรคเนี่ยเขาไม่ให้จิตนิ่งเขาให้จิตคิดทำไมต้องคิดล่ะในเมื่อเรารังเกียจความคิดแล้วจะต้องคิดอีกหรือ
จริงอยู่เรารังเกียจความคิดเพราะความคิดทำให้ความไม่สงบแต่เราต้องคิดเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่เราคิดถึงคนอื่นนั่นน่ะกิเลสมันเป็นฝ่ายเกิดมันเข้ามาในจิตเรามากมายแสดงว่าเราเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเราคิดกับคนอื่นมาตลอดทีนี้เราไปสงบเลยเนี่ยมันไม่ออกฉะนั้นเราจะเอาออกก็ต้องคิดแต่คิดอีกแง่หนึ่งตอนที่เราคิดคนอื่นเขาเรียกว่าคิดเป็นนะอยากเป็นโน่นเป็นนี่อยากได้อยากมีอยากเป็นแต่มาคิดถึงตัวเองเนี่ยคิดตายเป็นกับตายสู้กันคิดคนอื่นเนี่ยเป็นกามคิดตัวเองเป็นเนกขัมมะเป็นอสุภะนั่นเองฉะนั้นระหว่างสองความคิดเนี่ยมันจะหักล้างกันฉะนั้นมรรคจึงว่าเป็นการคิดของจิตที่เป็นฝ่ายกุศลส่วนเราคิดถึงคนอื่นนั้นเป็นฝ่ายอกุศลเราจะละเสียฝ่ายนั้นเราไม่ตีรวมไม่ตีเหมารวมว่าความคิดทั้งปวงไม่ควรจะคิดไม่ใช่อย่างนั้นความคิดบางอย่างต้องคิดความอย่างบางอย่างไม่ต้องคิดอย่างนี้เมื่อคิดมากๆไปสุดท้ายก็จบแล้วไม่ต้องคิดอีกเลยถึงว่าเราจบผิดแล้วที่คนเข้าใจยากที่สุดเพราะคนส่วนมากจะไม่ค่อยปรุงแต่งอะไรจะอิ่งแล้วมันไม่รอดนะก็ต้องมาปรุงแต่งนะก็จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเจริญสุขโยมครับมาตรการหลวงพ่อทั้งสองครับเจริญพรเจริญพรเป็นไงบ้างโยมกับผมชื่อต่อพงนะครับผมเคยโทรมาหนึ่งแล้วแหละสองเดือนสองเดือนมาแล้วมั้งครับกับผมเป็นอัมพาตอยู่นะครับผมเป็นโรคปวดครับปวดขาปวดที่อาการที่เป็นอัมพาตอยู่นะครับแล้วพอผมเริ่มพิจารณาครั้งแรกนะผมก็เกิดอาการปวดอยู่ประมาณปวดอยู่สามสี่วันน่ะต้องเรียกรถโรงพยาบาลมาการเด็กทีนี้กว่าผมจะหายปวดก็เป็นเกือบเดือนนะครับทีนี้ผมพอหายปวดครั้งแรกผมก็มาเริ่มต้นใหม่อีกพอร่างกายแข็งแรงดีผมเริ่มใหม่เริ่มใหม่ได้ประมาณ5วันเท่านั้นหรือ5หรือไม่ถึง7วันมั้งประมาณนั้นครับผมก็ปวดอีกแต่อาการปวดครั้งที่2นี้ลดลงครับลดลงครั้งแรกผมนอนโรงพยาบาลประมาณ5ถึง7วันนะผมจำไม่ได้ครั้งที่สองผมนอนโรงพยาบาลอยู่สามวันทีนี้ครั้งที่สามนี่ปวดแล้วแต่ไม่ถึงขั้นไปโรงพยาบาลคือทนได้ครับคือผมทนอยู่กับบ้านได้ในขณะที่ผมพิจารณาอสุภะพิจารณาร่างกายตัวเองไปทุกวันนะครับทีนี้ปัญหาของผมตอนนี้ก็มีอยู่ตรงที่ว่าผมได้ยินหลวงพ่อบอกว่ามีหนังสืออสุภะของหลวงตามหาบัวนะครับอีกเล่มหนึ่งเนี่ยผมอยากจะขอความกรุณาตรงนี้ผมอยากได้ภาพนี้เพิ่มขึ้นมาอีกสักเท่มหนึ่งนะครับครับคือภาพที่มีอยู่ผมสำหรับผมนะคนอื่นเขาพอเพียงแต่สำหรับผมแล้วสมองผมไม่ดีนะครับจากการเป็นอัมพาตของผมผมว่าภาพนี้น้อยไปนะผมบางทีผมมองอสุภะไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าไหร่นะครับทีนี้ผมจะมาพิจารณาในอกในตัวผมก็ทำได้ประมาณอย่างผมดูที่เส้นผมแล้วลงไปถึงปลายเท้าอ่ะผมแค่30นาทีเท่านั้นก็จบหมดแล้วอ่ะผมอยากจะดูให้มันนานกว่านั้นต่อหนึ่งรอบนะครับผมได้ยินว่าอาจารย์บอกว่ายังมีหนังสืออีกเล่มหนึ่งผมขอความกรุณาตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับน่ะคือตมาหนังสือตมานี่มีอยู่นะขอได้ที่หลังใหม่นะแต่ว่าหนังสือหลวงตานี่เราไม่ได้แจกมานานแล้วนะเพราะว่าไม่ทราบเหมือนกันว่าจะหาได้ที่ไหนเพราะว่าหนังสือหลวงตาแจกไปเยอะเลยแล้วก็เลยว่าตอนหลังทำหนังสือขึ้นมาก็ไม่ได้ไม่แจกก็ไม่ทราบว่าโยมมีหนังสืออะไรไว้ก่อนแล้วอันนี้ก็ลองพิจารณาดูนะหนังสือหลวงตาก็หาได้ทั่วไปทางอีสานก็เยอะนะเราก็เอาทางอีสานก็มีมากนะก็หาที่ไหนก็ได้ลองถามทางวัดดูนะวัดไหนก็มีนะที่เป็นสายของท่านจะมีเยอะนะอันนี้ก็เป็นอุบายนะความจริงแล้วเนี่ยอย่างที่ว่าโยมบอกว่าพิจารณาเป็นรอบๆเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยเขาพิจารณาเป็นทุกเวลาเลยไม่ใช่รอบต้องทำมากกว่านั้นกลายเป็นว่าการเห็นตัวเองเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตจิตใจต้องเป็นเครื่องอยู่ของจิตเราให้เราอยู่ตรงนี้ไม่อยู่ข้างนอกให้เราอยู่ตรงนี้ฉะนั้นเท่ากับว่าเราเห็นตัวเองนั้นเพื่อให้จิตของเราเนี่ยมีเครื่องอยู่ของเรา
อยู่เราก็คือตัวเรากับจิตของเราอยู่แล้วก็กลายเป็นว่าจิตอยู่กับเราถึงจะคิดอยู่หรือว่านิ่งอยู่มันก็อยู่กับเราก็เป็นสมาธิหมดเลยถึงคิดอยู่ก็เป็นสมาธิถึงไม่คิดก็เป็นสมาธิเพราะอะไรเพราะยังไงจิตเราก็อยู่ในตัวเราแต่ถ้าเป็นคนอื่นแล้วไม่ได้เลยเป็นความฟุ้งเป็นความวุ่นวายเป็นความสับสนเป็นความไม่ตั้งมั่นไปหมดฉะนั้นเท่ากับว่าเราต้องเห็นตัวเรานี่แหละนะโยมก็ลองดูหนังสือโยมมีหนังสืออะไรเอ่ยถ้าหนังสือของตมาเนี่ยจะอยู่ที่ที่หลังใหม่ขอที่อยู่ไว้กันแล้วกันเนาะแล้วก็ถ้าเป็นหนังสือลงตาตอนนี้เราไม่มีแล้วนะแจกไปหมดแล้วแล้วก็ตอนหลังไม่ได้แจกเลยก็ลองโยมลงหาที่ไหนๆก็ได้นะแล้วก็ความจริงแล้วเนี่ยหนังสือเหล่านี้เนี่ยเราจะใช้เริ่มแรกเท่านั้นแหละนานไปนานไปก็จะไม่ต้องละชำนาญหมดแล้วมันจะไม่จำเป็นต้องมีหนังสือแต่เอาละไม่เป็นไรแต่ว่าเรายังไม่ชำนาญก็อาใช้หนังสือไปก่อนนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุบายนะเป็นอุบายตอนนี้ก็ยังว่างนะโยมมีอะไรก็โทรถามได้นะตอนนี้ยังไม่มีก็ขอพูดเรื่องเมื่อกี้ต่อว่าการที่เราเปลี่ยนเส้นทางใหม่นั้นเราจะล้มทางเส้นเก่าเพื่อให้เราไม่อยู่ทางเส้นเก่าอีกเลยถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยเราก็หมายถึงพ้นโลกพ้นโลกในที่นี้ก็คือพ้นจากทางเส้นเก่านั่นเองทางเส้นเก่าก็คือไปทางตาบ้างหูบ้างจมูกลิ้นกายใจไปอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดพ้นจากทางเส้นนั้นแหละตอนนี้จิตเราก็อยู่ในตัวเราแต่ต้องอยู่ด้วยความเห็นเพราะจิตเนี่ยไม่สามารถจะอยู่ด้วยเฉยๆโดยที่ว่าอยู่กับตัวเองเนี่ยโดยที่ไม่เห็นตัวเองเนี่ยเป็นไปไม่ได้ถ้าเราไม่เห็นตัวเองเนี่ยมันไม่มีเครื่องอยู่เลยมันจะอยู่ไม่ได้เลยฉะนั้นการอยู่กับการเห็นนั้นอันเดียวกันเห็นก็อยู่ได้ไม่เห็นก็อยู่ไม่ได้เห็นน้อยก็อยู่ได้น้อยเห็นมากก็อยู่ได้มากเห็นที่สุดก็อยู่ได้ที่สุดฉะนั้นมันต้องอยู่ด้วยความเห็นทำไมต้องมาเอาจิตมาต้องมาเห็นตัวอยู่เลยไม่ดีเหรอมันไม่มีที่อยู่หรอกนะมันไม่มีที่อยู่เราจะต้องเห็นแจ้งท่านจึงว่านิโรธแปลว่าทำให้แจ้งก็คือแจ้งตรงนี้เมื่อแจ้งแล้วเนี่ยการแจ้งนั่นเองเป็นเครื่องอยู่ของจิตจิตก็กลายเป็นเครื่องเป็นสมาธิเป็นสติเป็นปัญญาอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นการอยู่ตรงนั้นก็เป็นการตั้งมั่นของจิตฉะนั้นพระเจ้าจึงไม่มีข้างนอกเลยไม่มีข้างนอกเข้ามา ยุ่งเกี่ยวเลยมีแต่ข้างในอย่างเดียวทำให้พระเจ้าเนี่ยเป็นผู้มีความสงบระงับดับเย็นเป็นผู้มีความมั่นคงทางจิตใจนี้ตลอด24ชั่วโมงนะตลอดวันตายอันนี้คือมรรคนะมรรคเนี่ยนักปฏิบัติหลายท่านไม่เข้าใจได้แต่ทำสมาธิอย่างเดียวไม่พอสมัยก่อนพุทธเจ้าก็ทดลองทำสมาธิมาก่อนเหมือนกันเราสังเกตไหมใต้ต้นว่าก็ดีอาราธบททุกขดาบทก็ดีท่านก็นิ่งนะแต่สุดท้ายก็จิตของท่านก็ยังไปอยู่สุดท้ายท่านก็มาเจอมรรคนี่แหละนะแต่ว่านักปฏิบัติไม่ได้มาต่อตรงนี้เนี่ยมันก็ไปไม่ได้ฉะนั้นเราต้องมาต่อตรงนี้นะทำสมาธินิดหน่อยก็ย้ายมาตรงนี้เลยเวลาทำตรงนี้เนี่ยสมาธิเราต้องเอามาไม่ได้นะถ้าเอามาแล้วจะเห็นตัวไม่ได้เลยมันจะขาวไปหมดเลยสมาธิทำให้เราขาวเราใสเราสว่างมันไม่เห็นยิ่งสว่างเท่าไหร่ก็ไม่เห็นมันเป็นเรื่องอัศจรรย์ว่าการเห็นเนี่ยจะต้องจิตปกตินี่เองเขามีสายเข้ามามีสายเข้ามาจากสมุทรปราการนะครับคือโยมยงยุทธเจริญสุขโยมครับน่าเจริญพรเจริญพรจะทราบเกี่ยวกับอสุภะกรรมฐานครับว่าเวลานึกถึงอสุภะแล้วมันจะพวกแตกจะทำยังไงครับคือเรายังนึกไม่เป็นโยมยังไม่เป็นถ้าโยมตั้งว่าคนหนึ่งดูคนหนึ่งเป็นศพคนหนึ่งกำลังดูศพอยู่อย่างนั้นโยมอ้วกแน่ยังไงนะครับหมายถึงว่าโยมทำความรู้สึกว่าคนเป็นศพก็คนหนึ่งคนดูก็คนหนึ่งเหมือนกับว่าคนสองคนกำลังดูกันอยู่ถ้าอย่างนั้นนะโยมจะอ้วกอย่างที่เป็นเนี่ยโยมทำยังไงให้คนดูกับคนเป็นศพเป็นคนเดียวกันนะเราจะต้องเป็นคนเดียวกันว่าคนดูก็คือคนตายนั่นแหละคนตายก็คือคนที่ดูนั่นแหละอย่างเงี้ยเราเอาคนทั้งสองมาเป็นความเป็นคนเดียวกันโยมจะหายทันทีเลยลองไปทำดูเถอะโยมยังทำตรงนี้ยังไม่เป็นไม่เป็นไรนะเพราะว่าเรายังฝึกอยู่เนาะก็พยายามเดี๋ยวทำโยมจะไม่อ้วกเลยโยมจะไม่เป็นไม่ค่อยได้ยินนะครับเอาเป็นว่าวางหูก่อนไหมฟังทางโน้ตก่อนไหม
ก็บางคนก็ฟังโทรศัพท์เนี่ยไม่ชัดนะเพราะว่าระหว่างที่โทรศัพท์เนี่ยเราก็ปิดเสียงทางโน้นทำให้เรามองฟังไม่ชัดก็มีคือคนที่พิจารณาตัวแล้วเกิดอาการขึ้นเหียนอาเจียนจะอ้วกบ้างมีอาการที่ขยะขยแยงบ้างมีอาการที่เห็นแล้วเนี่ยขึ้นไส้ขึ้นอะไรต่างๆมีปฏิกิริยาตอบรับอย่างนั้นน่ะคือทำไม่ถูกยังไม่ถูกนะมันเหมือนกับว่าเราคนเดียวนี่แหละเราแต่แยกความรู้สึกเป็นสองฝ่ายสองอย่างเหมือนกับว่าสิ่งหนึ่งกำลังดูกับสิ่งหนึ่งอยู่เหมือนกับคนหนึ่งเนี่ยเหมือนคนเป็นเนี่ยไปดูคนตายสมมติว่าคนมีคนตายคนหนึ่งแล้วคนเป็นก็ไปดูแล้วดูแล้วก็คนเป็นนั่นแหละจะอ้วกเอาแต่คนตายเนี่ยอ้วกไม่ได้สิเพราะเป็นคนตายใช่ไหมล่ะแสดงว่าคนสองคนดูกันอยู่แล้วคนหนึ่งเนี่ยจะอ้วกแต่คนหนึ่งเป็นคนตายนั้นไม่อ้วกทีนี้เราจะทำยังไงว่าเราดูตัวเองเนี่ยจะทำให้คนสองคนนี้เป็นคนเดียวกันไม่ให้แยกสองคนว่ากำลังดูกันอยู่ให้คนตายก็คือคนที่ดูนั่นแหละคนดูนั่นแหละคือคนตายนั่นแหละถ้าทำอย่างนี้ปุ๊บการอ้วกก็จะไม่มีอันนี้เป็นเทคนิคนะเป็นเทคนิคของการพิจารณาการเขาไม่ให้แยกถ้าแยกแล้วจะเป็นทันทีเลยมันจะอ้วกแต่ถ้าไม่แยกแล้วเนี่ยเหมือนกับคนตายกับคนดูนั้นเป็นคนเดียวกันแล้วจะให้คนไหนอ้วกอ่ะมันจะไม่มีเลยนะเพราะคนตายก็คือคนดูนั่นแหละคนดูก็คือคนตายคือตัวเดียวร่างเดียวแต่สองความรู้สึกแต่ประคองสองความรู้สึกเนี่ยเอามาอยู่ด้วยกันแล้วมันจะไม่มีอะไรดังนั้นลองไปทำดูเนาะโยมเนาะยังไงก็รายงานผลมาก็แล้วกันฉะนั้นการพิจารณาตัวเราเนี่ยเราจะต้องใช้สตินะถ้าใช้สมาธิเนี่ยมันเป็นนิมิตไปนะนิมิตหมายถึงอะไรนิมิตหมายถึงว่าเราเห็นคนตัวเองเนี่ยตายอยู่ข้างนอกอาการขยะขยแยงหรือจะอ้วกก็มีได้เหมือนกันแล้วนิมิตเนี่ยไม่ดีตรงที่ว่าเวลาออกสมาธิมันหายนิมิตหายแต่กายจริงก็ไม่เห็นเมื่อนิมิตหายกายจริงไม่เห็นจิตมันจะพลิกลิ้นเลยจิตมันจะกลับกอกดื้อเหมือนเดิมเพราะขณะที่เราเห็นเนี่ยจิตยอมรับแต่ขณะที่มันไม่เห็นเมื่อไหร่มันพลิกทันทีเลยเพราะจิตดวงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะพลิกได้ทุกเวลาฉะนั้นเราเลยก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเราจะให้เขาไม่พลิกเนี่ยมีทางเดียวก็คือเห็นแล้วรักษาเป็นเครื่องอยู่เลยให้จิตอยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็การที่เราจะอยู่นิมิตตลอดเนี่ยมันอยู่ไม่ได้เพราะนิมิตเนี่ยมันเป็นการเห็นชั่วระหว่างที่เราทำสมาธิด้วยฉะนั้นวิธีการที่จะให้จิตเราเห็นตัวเองแล้วไม่ให้มันกลับกอกไม่ให้พลิกลิ้นเนี่ยมีทางเดียวก็คือเห็นร่างจริงฉะนั้นเราจะต้องแปลงนิมิตมาเป็นร่างจริงอีกทีหนึ่งมันถึงจะได้หรือไม่งั้นเราเอาร่างจริงไปแต่แรกมันก็เร็วดีฉะนั้นพุทธเจ้าเนี่ยเอาร่างจริงไปเลยไม่เอานิมิตมันก็เลยมีความขัดแย้งกันตรงนี้ว่าบางคนบอกว่าต้องเอาสมาธิมาทำก็ต้องเป็นนิมิตอยู่ดีแล้วนิมิตก็ต้องมาแปลงเป็นร่างจริงเหมือนกับว่าอ้อมไปอ่ะแต่ถามว่าไปได้ไหมมันก็ไปได้นะแต่ไปทางอ้อมแต่ถ้าเราร่างจริงเลยเนี่ยมันลัดตรงเป็นทางลัดทางตรงฉะนั้นในสติปัฏฐาน4เนี่ยท่านไม่เอาร่างนิมิตท่านเอาร่างจริงถ้าเกิดว่าเราจะร่างจริงเนี่ยเราต้องใช้สมาธิไหมใช้ไม่ได้เพราะสมาธิเนี่ยมันจะเห็นร่างนิมิตอย่างเดียวเอาง่ายๆจับคู่ก็คือนิมิตเนี่ยคู่กับสมาธิร่างจริงคู่กับสติถ้าใครจะเห็นร่างจริงต้องใช้สติอย่างเดียวท่านจึงเรียกว่าสติปัฏฐานอันนี้คือข้อแตกต่างฉะนั้นสติปัฏฐานไม่จำเป็นเราเห็นร่างจริงเนี่ยกลับกอกไม่ได้เพราะร่างจริงไม่ได้หายร่างนิมิตหายนะก็มีสายเข้ามานะมีสายเข้ามาจากโยมจ๋า101นะครับเจริญสุขโยมกราบนมัสการค่ะเจริญพรเจริญพรค่ะอพอดีอยากถามข้อมักข้อธรรมพระอาจารย์นะคะอพอดีปฏิบัติดูกายแต่เป็นร่างสดนะคะได้ร่างสดแล้วเสร็จปุ๊บพอมาอยู่พักหนึ่งไปเข้ากรรมฐานเพื่อจะออกมามันจะข้างหลังคือข้างหลังที่แบบเราไปเห็นอะไรมาก็ช่างมันจะตัดหมดมันจำไม่ได้ค่ะพระอาจารย์แล้วเสร็จปุ๊บพอข้างหน้ามันก็ไม่คิดแต่ข้างหลังมันก็ไม่จำไม่ทราบว่ามันเป็นยังไงดูมาอยู่ประมาณอาทิตย์นึงแล้วค่ะอาจารย์
ถ้ายังไงชี้แนะด้วยนะคะเพิ่มข้อมาข้อสำคัญแค่นี้แหละพยานชี้แนะไม่รู้จะทำไงต่อมันเป็นเจ็ดแปดวันแล้วออกจากฐานมาการนวัตกรรมค่ะสาธุนะคือข้างหน้าก็ไม่คิดข้างหลังก็ไม่จำมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะอะไรเพราะเราต้องการตัดอยู่แล้วเมื่อการตัดเกิดขึ้นมันก็ทำให้เราเนี่ยต้องขาดสิ่งนั้นไปทำไมเราต้องตัดว่าข้างหน้าก็ไม่คิดข้างหลังก็ไม่จำเพราะว่าความคิดข้างหน้าก็ดีความจำข้างหลังก็ดีมันเป็นสิ่งรบกวนเราเพราะการรบกวนนั่นเองจิตเราถึงไปในทางที่ถูกหรือไปทางมรรคไม่ได้ไม่ว่าทำจิตสงบก็ดีไม่ว่าพิจารณากายก็ดีก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะมัวแต่ข้างหน้าก็ดึงข้างหลังก็ล้างอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เราเนี่ยต้องตัดเมื่อการตัดเกิดขึ้นเราถึงจะไปได้โยมต้องเข้าใจว่าทางนี้ต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกันเราจำเป็นจะต้องลืมข้างหลังสิ่งที่เราทำมาเนี่ยมันจะลืมไปช่างมันเราจะเป็นต้องลืมบ้างเพราะไม่ลืมนั่นแหละทำให้เราไม่สงบเพราะฉะนั้นลืมเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเป็นคนลืมเองเราต้องตัดเองเราจำเป็นต้องตัดเองเราจะต้องเป็นจำต้องตัดเพื่อให้เราจะเดินหน้าหรือเดินทางของจิตนั้นได้ฉะนั้นเราตัดข้างหน้าแล้วก็ตัดข้างหลังมันธรรมดาที่เราจะต้องเป็นแต่ทีนี้ตัดหน้าแล้วตัดหลังแล้วเนี่ยเรามานิ่งอยู่ก็ไปไม่ได้อีกมันมีปัญหาว่าตัดทั้งสองแล้วยังนิ่งอยู่ก็ไปไม่ได้เราจะต้องพาจิตเดินอะไรล่ะเดินตัวเราตั้งแต่หัวเท้าร่างสดๆก็ได้ร่างอสุภะก็ได้ร่างจริงๆก็ได้แต่ขอแนะนำว่าถ้าเป็นร่างจริงเนี่ยเราจะต้องนึกถึงตับไตไส้พุงด้วยนะอย่าไปนึกถึงการเคลื่อนไหวของกายว่ารู้เดินรู้นั่งรู้นอนรู้การก้าวรู้การคิ้วคู่กันเหยียดอย่างนี้ไม่ได้เพราะเรารู้อย่างนี้ไม่สังเวชมันเป็นการรู้อิริยาบถไปไม่ใช่รู้อาการ32บางคนบอกว่าเนี่ยเห็นตัวเองก็เห็นอยู่เดินก็เห็นนั่งก็เห็นอันนี้มันไม่มันเป็นการเดินดูการเคลื่อนไหวของกายไปมันไม่ใช่ดูเพื่อจะให้เกิดการเบื่อหน่ายฉะนั้นเราต้องดูว่าตัวเราตับไตไส้พุงน้ำเลือดน้ำเหลืองฉะนั้นเวลาตรงนี้เนี่ยธรรมาถึงให้ทุกคนเนี่ยหนักไปทางอสุภะมากกว่าเพราะว่าถ้าเขาดูร่างสดเนี่ยเขาต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนถามว่าดูได้ไหมได้ร่างสดก็ได้แต่ต้องดูให้ลึกว่าตัวเองเนี่ยต้องกรีดก็มาว่าเอามีดกรีดดูเลยชำแหละดูที่ว่าตัวเรามีตับมีไตมีไส้มีพุงเหมือนกับว่าเราเนี่ยดูข้างนอกข้างในไปพร้อมๆกันอย่างนั้นอะได้ถ้าอย่างนั้นอะได้ร่างสดก็ได้บางคนร่างสดเอาร่างอสุภะด้วยสลับกันไปก็ได้นะร่างอสุภะอย่างเดียวก็ได้คือไม่ผิดหมดเลยร่างสดก็ได้แต่ขอให้ลึกหน่อยอย่าไปดูน้อยเพราะว่าอาการ32ท่านบอกถึงตับไตเส้นพุงน้ำเลือดมะเหลืองแต่เราไปดูแค่ผิวหนังเนี่ยมันไม่ได้มันเป็นแค่อิริยาบถหรือการเคลื่อนไหวอันนี้ไม่สังเวชแล้วก็เป็นไปเมื่อความจิตมันจะไม่เดินหน้าแล้วก็ขอทุกคนเนี่ยให้พาจิตคิดไปอย่าไปนิ่งตามถ้านิ่งตามโยมก็ไปไหนไม่ได้เหมือนกันนะขอตอบแค่นี้เนาะมีคำถามอื่นหน่อยครับมีคำถามมาแล้วมาจากโคราชครับ คุณอุทาพรเขียนไว้ว่าเวลาใส่บาตรริมถนนหน้าบ้านพระให้ยะถาตัปปีบนถนนจะถูกไหมคะหรือยังไงเฉพาะที่วัดมาในวันท่านละตอบท่านตอบตอบคนเดียวก็ถือถูกหรือผิดเนี่ย มันมาอยู่ที่เราเนี่ยอยู่ที่ท่านคือท่านก็คือบางที่ท่านก็ให้ไปด้วยบิณฑบาตไปด้วยให้พรไปด้วยก็ได้ไม่เป็นไรบางที่ก็รวบรัดเอาว่าให้ไปด้วยเนี่ยรู้สึกว่ามันเยอะเกินเราไปให้ที่วัดนู่นบิณฑบาตไปแล้วก็ไปให้พรที่วัดเลยอันนั้นก็แล้วแต่ก็ได้ทั้งนั้นแหละนะฉะนั้นผิดถูกเนี่ยอยู่ที่ท่านนะเราไม่ใช่เป็นผู้ตัดสินฉะนั้นท่านทำท่านก็เห็นว่าสังคมนี้เนี่ยเขาให้พรกันก็ให้ไปนะให้ไปแต่สังคมตรงนี้บ้านเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ให้พรไปให้ที่เดียวกันที่วัดเลยหลังจากที่ท่านจะฉันก็ท่านก็ให้พรตรงนั้นเลยท่านก็ไปให้ที่วัดก็แล้วแต่ว่าตรงนั้นน่ะเขาทำยังไงก่อนอันนี้ก็แล้วแต่ก็ไม่ผิดไม่เป็นไรนะเราไม่ต้องแก้ที่เราแก้ท่านจะแก้ของท่านเองเราเป็นผู้ใส่แล้วก็รับไปแล้วกันนะก็ มีสายก็มานะสายมาเจียกเชียงใหม่นะครับยมฉัตรชัยเจริญตุกโยม
ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเจริญพรโยมครับว่าไงเอ่ยถามอะไรเอ่ยก็ถามเมื่อกี้ผมถามเมื่อกี้นึงอ่ะว่าไงเอ่ยว่าผมนั่งอยู่นั่งเฉยๆแล้วก็ยังเวียนหัวเนี่ยมันไม่ใช่เวียนหัวมันหมุนไวมากๆเลยไหวแล้วก็จะตายหรือไงเนี่ยบอกว่าอยากจะตายมันก็ไม่อยากจะอยู่เหมือนกันนะไอ้ที่หมุนแล้วมันเป็นแสงสว่างขึ้นมาปุ๊บ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 แบบว่าขึ้นไปบนอากาศนั่นนะแล้วก็หายไปเลยโยมปิดเสียงทางโน้นก่อนเนาะน่าเสียงจะท้อนกลับนะก็ขอให้คนถามปิดเสียงทางทีวีก่อนก็คำถามเดียวหรือเปล่าหรือยังไงหรือจะผมปิดอยู่มั้งก็ขอให้คนถามนะปิดเสียงทางโน้นก่อนเนาะเพราะเสียงจากกล้องถ้าฟังไม่ถนัดฝากคำถามไว้แล้วก็วางหูแล้วค่อยไปเปิดเสียงแล้วก็เดี๋ยวจะตอบให้ที่หลังได้ฮัลโหลคงจะวางไปแล้วเนาะคงวางไปแล้วก็เดี๋ยวที่สองนะครับเดี๋ยวจะตอบทิศก็การที่เรานั่งสมาธิแล้วเนี่ยเวียนอย่างนั้นมันเป็นอาการที่จะเข้าสมาธินั่นเองสมาธิมันจะเกิดมันวิวมันหมุนก็ปล่อยมันหมุนไปยังไงก็ยังไงเราก็เฉยๆไว้ก็แล้วกันมันจะเป็นการเข้าสมาธิโยมมันจะเป็นสมาธินะมันจะเป็นบ้างนะมันวิวนั่นแหละแต่เราก็วันเมื่อวันก็เอ๊ะอะไรอะไรเดี๋ยวเขาก็ถอยตัวซะเขาก็หายไปอย่างนี้แต่ถ้าเราเฉยๆไม่กลัวไม่เกรงไม่ว่าอะไรเหมือนก็เฉยนิ่งดูว่ามันจะหมุนยังไงก็ดูมันไปดูไปเฉยๆไว้มันก็จะเข้าไปสมาธิเลยเราเอ๊ะใจมันก็ถอยเลยเป็นอาการของสมาธินะโยมเป็นอาการของสมาธินะขอตอบแค่นี้เนาะก็มีคำถามมีตายไหมไม่มีนะนี่มาฉบับที่สองนะขอบจอนนทบุรีนะครับเขียนว่าการนั่งสมาธิโดยผ่านกระดูกสันหลังไปถึงก้นกบแต่เวลาหายใจออกต้องออกจากทางก้นกบหรือย้อนเข้ามาทางเก่าอีกคะคือความจริงแล้วมันไม่ได้เกี่ยวตรงนี้นะ คือหายใจเนี่ยเราทำความรู้สึกเองนะเราก็รู้สึกว่ามันไปทางกระดูกไปถึงก้นกบเนี่ยเราเป็นผู้เหมือนก็ว่ากำหนดกฎเกณฑ์ว่าให้เขาเป็นอย่างนั้นมันเขาก็เป็นอันนี้จะออกจะเข้าเนี่ยแล้วแต่เขาก็แล้วกันจะออกตอนไหนก็ช่างเถอะอันนี้มันเหมือนกับว่าเรากำกับนะว่าให้เข้าไปเหมือนเข้าไปตามกระดูกนะออกมาก็ออกมาตามกระดูกนะหรือจะออกไปทางไหนก็ไม่รู้ละเราก็กำหนดอย่างนั้นเขาก็เป็นอย่างนั้นถ้าคนอื่นกำหนดอย่างอื่นก็เป็นอย่างอื่นท่านกำหนดลมหายใจอย่างเดียวก็เป็นอย่างกำหนดลมหายใจอย่างเดียวกำหนดที่ท้องพองยุบก็เป็นกรรมการกำหนดคือแล้วแต่เราจะให้ค่าอะไรของการทำให้เจ็บเกิดให้จิตเกิดสมาธิขึ้นมาฉะนั้นโยมก็ออกตรงไหนก็ช่างเถอะถ้ามันออกก็คือออกถ้ามันอยู่ก็ยืนคืออยู่เราก็เพียงแต่ว่าให้จิตตั้งมั่นก่อนก็แล้วกันอย่างแรกก็คือให้จิตเป็นสมาธิก่อนส่วนมันจะออกสมาธิเนี่ยเขากลัวที่สุดคือการเข้ามันจะเข้าไม่ได้แต่การออกเนี่ยกลัวไม่กลัวเนี่ยเดี๋ยวมันออกเองคือออกเนี่ยเขาจะออกเองแต่เข้าเนี่ยเราต้องเข้าเองนะไม่ใช่ว่าให้เขาเข้าเองไม่เข้านะเราต้องพยายามที่จะให้เข้าสมาธิให้ได้แต่ตอนออกเนี่ยไม่ต้องกลัวเขาจะออกของเขาเองโดยที่ไม่ต้องไปเจ้ากี้เจ้าการอะไรที่เขาจะออกหรือเราจะกำกับลมหายใจอย่างเดียวก็ได้นะไม่เกี่ยวกับกระดูกสันหลังหรือจะไปตามกระดูกสันหลังเข้าออกก็ได้มันเป็นการให้ค่าหรือเป็นการที่สมมุติว่าจิตเราเนี่ยกำหนดยังไงให้อยู่ในอาการไหนมันเป็นการที่เราตั้งความรู้สึกไว้เท่านั้นเองแต่ไม่ตั้งก็ได้ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าจุดทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้จิตเราเป็นสมาธิก็แล้วกันจะเป็นสมาธิแบบไหนอุบายไหนก็แล้วแต่ขอให้เป็นสมาธิก็ถือว่าใช้ได้นะก็มีสายเข้ามาจากนครราชสีมานะครับจากโยมปทุมพรเจริญสุขโยมกลับนมัสการค่ะหลวงพ่อเจริญพรเป็นไงบ้าง
ที่เมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่าพี่ใส่บาตรตามทางอะค่ะยอมดูของผู้ไอ้ต้องไอ้ที่พระพุทธเจ้าอะค่ะเขาก็บอกว่าถ้าเรารับพรถ้ายืนรับก็พระก็อาบัติน้อยหน่อยถ้านั่งรับมีก้มเท่าไหร่พระก็อาบัติเท่านั้นอย่างนี้ค่ะมันจริงหรือเปล่าคะความจริงมารยาทของคนรับพรเนี่ยเขาต้องนั่งอย่างเดียวเนี่ยนะคนยืนก็นั่งทีนี้นั่งเนี่ยเป็นอาบัติมากไม่น่าจะใช่นะอ๋อเหรอคะไม่ใช่เราสำรวมเราท่านสำรวมท่านก็รู้ขอบเขตของท่านไม่ใช่ว่าเราทำให้ท่านเป็นอาบัติไม่ใช่ท่านก็จะรู้ขอบเขตอันไหนที่ท่านทำแล้วท่านเป็นอาบัติท่านก็ไม่ทำดังนั้นเราแก้ที่เราท่านจะแก้ของท่านเองไม่สามารถว่าคนหนึ่งจะให้คนหนึ่งแก้ไม่ใช่ท่านจะแก้ของท่านเองบางครั้งตอนแรกพระก็ไม่ให้นะจ๊ะแล้วโยมก็บอกโอ๊ยบอกเลยบอกให้พรหน่อยโอ๊ยมาก็ไม่ให้พรญาติโยมอะไรอย่างนี้แล้วพระก็เลยต้องให้อย่างนี้ใช่ใช่เขาว่าโยมเนี่ยท่านใครท่านให้แต่ท่านให้ก็ไม่เป็นไรท่านก็ยืนให้นั่นแหละแต่เราก็นั่งรับหรือบางคนนั่งรับไม่ได้จริงๆก็ขอโอกาสท่านเหมือนกับว่าที่มันแฉะบ้างที่มันเป็นโคนเป็นตรงเป็นอะไรที่ไม่สะดวกก็ขออนุญาตนะก็อาจจะน้อมตัวลงนิดนึงรับอย่างนี้เพื่อความบางในตลาดบางในที่ที่เหมาะไม่ควรนี่ในการนั่งก็จะอีกอย่างนึงแต่รับด้วยความเคารพนั่นแหละได้ค่ะโยมก็สว่างแล้วโอ้เราใจบางทานก็เหมือนกับไอ้ทานเราถ่ายอะไรเสร็จแล้วก็มาแล้วทานหลังนั้นอันนั้นได้แต่จังว่าพระจะไปทำอะไรหรืออะไรอย่างนี้ค่ะใช่ใช่การนวัตการท่านหลวงพ่อสาธุนะสาธุก็ท่านก็บางครั้งท่านก็ไปรวบรวมที่วัดเลยเพราะว่าถ้าให้ตลาดให้การบิณฑบาตเนี่ยให้เยอะเกินไปเนี่ยท่านก็กลับวัดสายกว่าจะจบกว่าจะคนแต่ละคนมันก็ยาวอย่างเงี้ยก็รวบรัดเอาก็ได้แต่ยังไงท่านก็ให้พรอยู่แล้วให้ที่วัดหรือว่าที่เฉพาะหน้าก็แล้วแต่ท่านก็ให้เขาเรียกว่าโมทนานะโมทนากถาฉะนั้นโยมไม่ต้องกลัวหรอกตรงนี้นะท่านก็ให้เป็นปกติที่วัดหรือว่าที่เฉพาะหน้าเราก็แล้วแต่ก็อยู่ที่โยมแหละนะบางคนโยมไม่ยอมให้อยากได้ตรงนี้อะไรพวกนี้ท่านก็ได้บางครั้งก็อนุโลมแต่ถ้าท่านอยู่ในความอนุโลมแล้วเนี่ยท่านเสียหายเนี่ยท่านก็จะต้องพูดขึ้นมาแต่ท่านพอได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเกิดว่าทำแล้วเป็นอาบัตินะอย่างนั้นอย่างนี้ท่านก็จะต้องชี้แจงกับเราท่านอยู่ในว่าท่านไม่เป็นไรหรอกแต่ให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้ก็ท่านให้ได้ก็ให้ก็ไม่เป็นอะไรนะเราไม่ต้องไปแก้ท่านจะแก้ของท่านเองแต่เราแก้ที่เราอย่างเดียวนะอันนี้ก็พูด ถามมาได้นะโยมเวลาเราก็พอมีอยู่ช่วงแรกนะก็ไม่มีอะไรก็จะพูดถึงเรื่องการประพฤติปฏิบัติต่อนะว่าทำไมเราจะต้องเปลี่ยนทางเดินเพราะว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนทางเดินเนี่ยเราก็จะกลับมาทางเดิมอีกเช่นว่าเราทำสมาธินิ่งออกมาก็ไม่รู้จะไปไหนก็ไปทางเดิมอีกเท่ากับว่าเหมือนกับว่าทางเดิมเป็นทิ่งที่เลอะเทอะอยู่แล้วเปรียบเหมือนว่าทางเก่าของเราเนี่ยเปรียบเหมือนบ่อน้ำสกปรกมีมูดมีคูดอยู่เราจะล้างตัวเองให้สะอาดเนี่ยเราต้องออกบ่อมาก่อนนะออกบ่อมาก่อนเมื่อเราออกบ่อมาแล้วเนี่ยเราถึงล้างตัวเองได้สะอาดแต่เมื่อเราล้างสะอาดแล้วกลับไปลงบ่อใหม่แล้วก็ขึ้นมาล้างใหม่กลับลงไปบ่อใหม่อย่างนั้นน่ะมันก็ทำให้เราเนี่ยเลอะตลอดสะอาดแล้วยังไปล้างอีกเหมือนกับเราได้ทำสมาธิเนี่ยออกจากความคิดที่เราคิดประจำวันของเราไปนิ่งอยู่แต่เมื่อออกมาจากนิ่งแล้วก็ไปคิดประจำวันอีกเหมือนกับเราไปเลอะอีกเพราะการคิดไปก็เป็นราคะเป็นโทสะเป็นโมหะอยู่แล้วก็มันเลอะกิเลส3ตัวนั่นเองฉะนั้นมรรคจึงว่าทำยังไงเราเข้าสมาธิแล้วออกมาจะไม่ไปทางเส้นเก่าก็มีการล้มทางเส้นเก่าทิ้งเลยอันนั้นแหละจึงว่าเมื่อเราออกจากบ่อมาแล้วเราล้างตัวให้สะอาดเราจะไม่กลับลงไปบ่ออีกเลยนั่นเองอันเดียวกันฉะนั้นกรรมฐาน2อย่างนี่ไม่เหมือนกันเพราะคนเข้าใจต่างกันก็ทำก็ต่างกันฉะนั้นเราจะต้องปิดทางเส้นเก่าให้ได้เพราะทางเก่านะเป็นไปเพื่อเกิดกิเลสเป็นไปเพื่อความสกปรกอยู่แล้วฉะนั้นเราถึงว่ามรรคเนี่ยจะต้องมีการล้มทางเก่าและเปิดทางเส้นใหม่และทางเส้นใหม่เนี่ยจะเป็นเครื่องอยู่ของเรา
ฉะนั้นพระยาเจ้าจะมีสองตำแหน่งที่อยู่ของชีวิตประจำวันของท่านก็คือหนึ่งเมื่อท่านไม่เข้าสมาธิเนี่ยท่านจะอยู่กายตลอดเลยไม่มีรั่วตลอด24ชั่วโมงสองในเมื่อท่านจะเข้าสมาธิบางครั้งท่านก็เข้าไปทิ้งกายไปถ้าไม่ทิ้งก็เข้าไม่ได้เหมือนกันแต่สามก็คือว่าเวลาออกมาแล้วก็อยู่ที่กายต่อมีสองที่เองว่าจิตปกติอยู่ที่กายจิตเข้าสมาธิก็ลึกไปหน่อยตอนเข้าสมาธิอยู่สมาธิตอนออกสมาธิอยู่ที่กายอันนี้คือพระยาเจ้าอยู่สองที่นะแต่คนธรรมดาเนี่ยเข้าสมาธินี่อยู่สมาธิแต่ออกมาอยู่โน่นอยู่กับเขาอีกแล้วอยู่กับชาวบ้านเขาอีกแล้วอยู่กับทางเส้นเก่าอีกแล้วอย่างเงี้ยมันไม่ได้งั้นเลอะอย่างนั้นปุถุชนสมาธิปุถุชนก็มีสายเข้ามานะมีสายมาจากนครราชสีมานะครับโยมเติมอาเจริญสุขโยมก็น้องนมัสการครับทั้งสององค์นะครับเจริญพรเจริญพรครับครับหลวงพ่อผมเคยถามหลวงพ่อที่เรื่องที่บอกหลวงพ่อว่ามองดูขาดูอะไรตัวนั้นที่ผมบอกว่าผมไม่ห่วงอะไรแล้วนะหลวงพ่อบอกว่าผมอยู่ในการอันนี้ขอก็มาปฏิบัติใหม่ว่าให้ผมมองที่ขาดูไอ้อสุภะนะครับหลวงพ่อครับที่ก่อนจะมองเห็นนี่ก่อนจะนั่งมองมันเป็นแสงขาวๆเนี่ยแล้วกำหนดเอาแสงขาวๆวิ่งมาดูที่เล็บก็ดีที่ขาก็ดีที่หน้าอกที่ท้องก็ดีนี่มันใช่ไหมครับไม่เห็นเดี๋ยวถามหลวงพ่อกันนะนี่ข้อหนึ่งครับได้ได้เดี๋ยวผมจะฟังทางวิทยุผมฟังในโทรศัพท์มันไม่ชัดได้มองเห็นแสงขาวๆมาอยู่ที่พุงเหนือจะดูสักนิดเนี่ยแล้วบางทีมันก็จะมองเห็นไอ้หัวใจเต้นแต่มันเป็นมองไม่ชัดเนี่ยครับแล้วมันถูกไหมครับที่มองเป็นแสงขาวๆที่มันวิ่งไปวิ่งมาตามขาตามหัวเข่าตามแล้วบางทีมันเป็นเห็นกระดูกเห็นอะไรนี่อันตัวนี้ใช่ไหมครับใช่สติปัฏฐานสี่ไหมหลวงพ่อผมถามข้อเดียวแค่นี้แหละครับได้ขอบคุณครับ ก็คงจะวางหูก่อนแล้วฟังทางทีวีเนาะ คือถ้าโยมทำอย่างนั้นน่ะโยมจะไม่เห็นกายเลยแสงสว่างที่เกิดขึ้นนั้นน่ะแสงสว่างนั้นไม่สามารถจะเห็นกาย มันว่างไปเลยสว่างไปเลยสว่างแต่ไม่เห็นอะไรอ่ะแบบนั้นแหละคือความจริงแล้วถ้าฟังดูดีๆเนี่ยเหมือนกับว่าก็ดีที่จิตสว่างจะได้เอาความสว่างไปเห็นกายความจริงมันน่าจะใช่แบบนั้นนะน่าจะถูกต้องอย่างนั้นแต่เวลาภาคปฏิบัติจริงๆไม่เป็นเช่นนั้นเลยเพราะความสว่างเนี่ยความสว่างก็ดีความว่างก็ดีความสงบก็ดีไปดูกายจะไม่เห็นเลยมันจะว่างไปหมดเลยมันจะสว่างไปหมดเลยแต่ไม่เห็นกายฉะนั้นโยมทำสติปัฏฐาน4แบบนั้นไม่ได้โยมทำได้แต่มันไม่เป็นสติปัฏฐาน4มันจะไม่เห็นออกไม่เห็นนะถ้าจะเห็นเป็นมันลักษณะเหมือนแวบแวบเหมือนกระดูกบ้างเหมือนอะไรมันเป็นนิมิตไปเลยถ้าอย่างนั้นเป็นนิมิตเลยนะนิมิตก็เหมือนกับว่าเหมือนกับร่างกับเราที่ลอยๆตัวหรือร่างใครก็ไม่รู้นิมิตกระดูกใครก็ไม่รู้อะไรประมาณนั้นมันจะเป็นมันเลอะน่ะมันเลอะมันเลอะฉะนั้นสติปัฏฐาน4ไม่ได้เจริญแบบนี้สติปัฏฐาน4ไม่เอาสว่างนั้นไม่ใส่ใจในความสว่างนั้นแล้วก็ถอยจิตหน่อยให้เหลือแค่สติตอนสว่างนี่มันเป็นสมาธิแล้วนะเราจะต้องใช้สติถ้าเราใช้สมาธิเนี่ยไม่เป็นสติปัฏฐาน4เพราะสติปัฏฐาน4ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าสติปัฏฐาน4ไม่ใช่สมาธิปัฏฐาน4ฉะนั้นเราจะต้องใช้จิตปกติโยมอยากจะให้โยมเนี่ยไม่ต้องนั่งทำให้เดินทำเดินจงกรมเนี่ยเดินทำแล้วก็เอากายจริงเลยถ้าไม่เห็นสมมุติขึ้นมาก่อนโดยอุบายอย่างนี้ถึงจะเป็นสติปัฏฐาน4อย่างนั้นไม่เป็นโยมไม่เป็นขอตอบแค่นี้เนาะเอิญสายอื่นรออยู่ก็มีสายมาจากนนทบุรีนะครับโยมน้อยเอาเจริญสุขโยมมาสการค่ะเจริญพ่อทั้งสองค่ะเจริญพ่อถ้ามีดิฉันจะปฏิบัติอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะคือเพิ่มอยู่ในวัดเนี่ยก็มีปัญหากับคนที่อยู่ในวัดด้วยกันเขาจะพูดจาส่อเสียดแล้วก็หาเรื่องหาราวแกล้งแย่งตลอดเวลาดิฉันก็เลยแผ่เมตตาเวลาสวดมนต์นั่งสมาธิเนี่ยจะแผ่เมตตาให้กับคนคนนี้แล้วนึกถึงหน้าเขาเอ่ยชื่อเขาตลอดเวลาแต่ก็เขาก็ยังเหมือนเดิมนี่จะต้องแผ่ให้ต่อไปหรือว่าจะ
หยุดดีคะท่านคะนักการค่ะสาธุนะ คือความจริงแผ่เมตตาเนี่ยถ้าเราคิดว่าจะแผ่เมตตาให้ใครเนี่ยเราแผ่ไปเลยเนี่ยคือมันเมตตามันยังไม่ค่อยเกิดอ่ะมันเป็นการละยากแต่ก็เอาก่อนก็ได้ไม่เป็นไรเขาเรียกว่าแก้ที่ปลายเหตุแผ่เมตตาที่ปลายเหตุไม่ใช่เมตตาที่ลึกซึ้งฉะนั้นถ้าโยมจะคิดว่าเราจะแผ่เมตตาคนเนี้ยคนที่เราทะเลาะแล้วไม่ถูกกันเนี่ยโยมต้องเห็นตัวเองเป็นซากศพแล้วก็เกิดเมตตาในตัวเองก่อนเห็นตัวเองเป็นซากศพก็ดีเห็นตัวเองเป็นร่างสดๆก็ดีที่เป็นอสุภะเนี่ยความไม่งามความปฏิกูลความอะไรเห็นตัวเองเหมือนกับชำแหละตัวเองว่าเห็นตัวเองเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็สงสารตัวเองว่าโอ้คนเรามาหลงอะไรร่างกายนี้โยมมีตรงนี้ก่อนแล้วโยมแผ่เมตตาโยมจะซึ้งกว่าเยอะถ้าโยมแผ่เมตตาโดยที่ไม่มีตรงนี้เป็นฐานไม่มีตรงนี้เป็นที่รองรับหรือไม่มีตรงนี้เป็นหัวหน้าในการแผ่เมตตาโยมก็เป็นเมตตาแห้งๆจิตมันไม่ค่อยยอมแผ่เมตตาไปแต่กัดฟันไปกัดฟันแผ่เมตตาแบบนั้นน่ะมันเป็นลักษณะว่าทำเป็นพิธีกรรมมากกว่าที่จะเป็นเมตตาที่ออกมาจากใจเมื่อเราเห็นตัวเองมากๆแล้วเนี่ยเราก็สงสารตัวเองว่าโอ้คนเราเนี่ยมาหลงตัวเองตัวเองก็หลงตัวเองนี่เองสงสารตัวเองที่เคยมาหลงอะไรในร่างอันนี้แล้วก็สงสารทุกคนที่เป็นศัตรูเราด้วยเป็นคนไม่ถูกก็ด้วยสงสารทุกคนในโลกที่ศัตรูก็ดีเป็นมิตรก็ดีสงสารหมดมันถึงจะเย็นมันถึงจะมีอะไรมีอำนาจเวลาแผ่เมตตาเนี่ยเราไม่ต้องนึกถึงภาพเขานึกเห็นภาพเราเนี่ยแล้วก็แผ่เมตตาไปไม่ต้องเอาภาพเขาขึ้นมาแต่เจตนาว่าแผ่เมตตาให้เขานะอย่างเงี้ยคือแผ่เมตตาโดยที่ไม่มีภาพเขาเนี่ยมันยากที่สุดนะถ้าแผ่เมตตาแล้วมีภาพเขามันแผ่ไม่ค่อยลงนะมันจะกัดฟันเลยเหมือนจะด่าแทรกไปด้วยแผ่เมตตาซ้อนกันไปด้วยอย่างเงี้ยมันจะเป็นลักษณะนั้นเลยฉะนั้นการแผ่เมตตานึกภาพเขาเนี่ยมันเป็นแผ่เมตตาที่กัดฟันถ้าเราไม่กัดฟันแผ่เมตตาในร่างอสุภะของเราเนี่ยนุ่มนวลกว่าเยอะโดยที่ไม่ต้องมีภาพเขาภาพเรานั่นแหละแต่เอาเขาซ้อนไปอันนี้ก็คือการแผ่เมตตาเนี่ยโยมอย่ากังวลตรงนั้นมากเกินไปจนที่ภายในของเราไม่ก้าวหน้าฉะนั้นโยมเอาเราก้าวหน้าก่อนเรื่องเขานะแผ่ไม่แผ่ไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญถ้าเราไม่แผ่แต่เราเห็นตัวเองไปเรื่อยเดี๋ยวก็หายอาฆาตหายพยาบาทงานนี้เราไม่ได้แก้ที่เขานะแก้ที่เราเราจะผูกโกรธไหมล่ะในเมื่อเขาไม่ชอบเราถ้าเราไม่ผูกโกรธทุกอย่างก็โมฆะเหมือนกับว่าคนโกรธนั่นแหละเขาก็ได้ของเขาเองเราไม่โกรธก็เหมือนเขาเรียกว่าถมน้ำรถถมน้ำลายขึ้นฟ้ามันก็หล่นมาหาตัวเองนะแต่ถ้าเกิดว่าเราปฏิญาตอบด้วยเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ฉะนั้นงานนี้แก้ที่ตัวเองไม่แก้ที่คนอื่น และการกระทำทั้งหมดเนี่ยเราต้องมีการเห็นตัวเองเป็นเครื่องอยู่มันจะมีอะไรเป็นหลักเหมือนกับว่ามันมีฐานน่ะการที่เรามีฐานมีที่ตั้งที่แน่นอนมันจะไม่แกว่งจิตใจเราจะไม่ลวนเลฉะนั้นฐานตั้งตรงนี้ตั้งไว้ท่านถึงเรียกว่าสติปัฏฐานอย่าให้เป็นอย่างอื่นมีอะไรคุยกันตรงนี้มีอะไรมาเจรจากันตรงนี้น่าจะดีฉะนั้นเขาจะไม่เอาจิตเราไปคุยแล้วนึกถึงภาพคนอื่นขึ้นมาภาพเราเป็นสาเหตุให้เราภาพเราหายเนี่ยมันจะทำให้จิตของเราเนี่ยแผ่เมตตายากก็เมตตาที่แผ่นั้นเป็นเมตตาที่คำพูดและในใจเนี่ยอาฆาตอยู่มันเป็นเมตตาที่กัดฟันแบบนั้นเนี่ยไม่ใช่เมตตาที่จริงใจจริงจังที่มาจากใจจริงๆอันนี้ก็ต่างกันนะตรงนี้เอายังไงเอาเราก่อนก็แล้วกันเนาะ มีการ มาจากนครราชสีมานะครับโยมเติมอาจารย์เจริญสุขโยมครับเจริญพรเข้าใจไหมโยมหลวงพ่อครับเข้าใจไหมจริงมันไม่ใช่ที่มองแบบสมาธินะครับคือมองสมองที่พอขาวพอมางมาหมดจะมองเห็นขาตัวเองคือจะเห็นโดยปกตินะครับเหมือนกับเครื่องจักรเนี่ยให้มันหมุนตัดตรงท้องตรงขาตรงหัวเนี่ยมันไม่ใช่ที่ว่าเป็นนิมิตขาวๆนะครับ
มันเป็นแสงขาวๆมองให้เห็นตามขาเป็นกงจักรวิ่งคือบังคับให้มันผ่าตัวเองนี่ถูกไหมครับผ่าขาก็ดีผ่าหัวใจก็ดีผ่าหัวก็ดีผ่าตรงหูลงมาเห็นกันคือได้อย่างนี้ได้มันเป็นลักษณะว่า คือสว่างแต่เราไม่ใส่ใจสว่างใส่ใจตรงที่การกระทําของเราว่าเราจะชําแหละตัวเองได้อย่างไร หรืออุบายใดที่เราจะที่ทํากับเราเนี่ยได้มันมีสว่างแบบเห็นตัวกับสว่างไม่เห็นตัวคือมันอยู่ที่น้ําหนักของการให้ค่านะถ้าเกิดว่าเราให้ค่าที่สว่างเนี่ย ความเห็นมันจะหายทันทีเลยหรือกรณีที่ว่าจิตเราเนี่ยลึกเข้าไปลึกเข้าไปสมาธิมากๆเนี่ยสว่างมากๆเนี่ยไม่เห็นเลยตรงนั้นไม่เห็นจริงๆแต่ถ้าลักษณะที่สว่างตื้นแต่เราให้ค่าสว่างไม่มากแต่ให้ค่าตรงที่ว่าเราพิจารณาความจริงคนพิจารณาร่างกายสว่างทุกคนนะแต่เขาไม่ได้ให้ค่าอันนั้นได้นะที่ตอบเมื่อกี้เนี่ยเหมือนกับว่าสว่างที่ลึกนั้นเหมือนดวงขาวๆโยมบอกว่าดวงขาวๆเนี่ยแสดงว่ามันต้องลึกเข้าไปโยมไม่ได้บอกว่าเป็นเครื่องจักรก็เหมือนกงจักรอะไรทำแหละตัวเองเนี่ยถ้ากงจักรนั้นได้แสดงว่าตรงนี้โยมตื้นกว่านะตื้นกว่า ได้โยมถ้าเป็นกงจักรอย่างนั้นอย่างที่ว่าโยมสมมตินะว่าเป็นกงจักรในกำลังหมุนแล้วก็ชำแหละตัวเองได้อันนั้นได้คือมันสว่างไปแต่ว่าเราไม่ใส่ใจสว่างใส่ใจตรงที่ชำแหละมากกว่าใส่ใจร่างกายมากกว่าใส่ใจทางจิตอันนั้นได้นะยังไงโยมเสริมทำตรงนี้ได้อยู่นะได้อยู่แต่ที่ตมาตอบเมื่อกี้เนี่ยโยมบอกว่าเป็นดวงขาวเนี่ยมันลึกอยู่แล้วอันนั้นไม่ได้มันมีได้กับไม่ได้นะขาวลึกไปเลยไม่ได้แต่ขาวตื้นๆเนี่ยได้อยู่แต่เราไม่ให้ใจไม่ให้ค่าตรงขาวนั้นเกินไปใส่ให้ใจใส่ใจตรงที่พิจารณามากกว่าเนี่ยอันนั้นได้ขอตอบแค่นี้เนาะมีสายอื่นรออยู่มีสายมาจากชลบุรีนะครับโยมดาอาเจริญตุกโยมนักพิธีการพระอาจารย์ทั้งสองนะคะเจริญพรอาจารย์คะจะขอรบกวนถามนะคะคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยได้ฟังรายการของพระอาจารย์นะคะที่เป็นรายการปุจฉาวิสัชนานะคะแล้วระหว่างที่ฟังเนี่ยจู่ๆก็ร้องไห้ขึ้นมาร้องไห้มากเลยแล้วก็บอกกับตัวเองว่าเราเนี่ยทำไมเราโง่ขนาดนี้ที่เรามายึดกายนี้ที่ไม่มีตัวตนเลยประกอบเกี่ยวอยู่กับกายนี้ไม่มีตัวตนแล้วก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่นานแต่ขณะนี้ทุกวันนี้ก็ยังพิจารณาพิจารณาซากศพอยู่ค่ะแล้วเวลาพิจารณาซากศพเนี่ยก็เห็นแค่ยังลางๆเหมือนกับอยู่มีอะไรบางๆที่ยังเห็นหนอนเนี่ยเห็นทั้งตัวเนี่ยแหละแต่ว่ายังบางๆมีมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่สังขุฉานเนี่ยแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วก็เห็นหนอนเนี่ยตัวนึงอยู่ที่บนบ่าชัดมากชัดมากเห็นตัวเดียวนะคะแต่ชัดมากเหมือนกับชัดมากๆอ่ะเห็นเป็นชัดเป็น60เป็นชัดเลยทีนี้ทุกวันนี้พอว่าพิจารณาเกี่ยวกับการศพอยู่จิตมันก็จะพูดขึ้นมาว่าเขาเนี่ยเสียใจมากเลยที่คือเขาจะแทรกขึ้นมาเลยว่าเขาเสียใจที่เขามายึดเกาะกับสิ่งที่ไม่มีตัวตนทำไมเขาก่อท่ามานานมากทำไมเขาถึงทำเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเขาพูดมากกว่านี้นะคะแต่จะขอพูดแค่นี้คร่าวๆทีนี้ตัวเองเนี่ยก็เคยตอนล้างจานก็เห็นจิตเกิดดับคือมันมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับลงไปที่เราเห็นเลยเวลาเดินจงกรมเห็นว่าเท้ากระทบร้อนดับเท้ากระทบเย็นดับเห็นจิตในจิตในจิตในจิตนั้นมีอวิชชาอยู่คือเห็นสิ่งเหล่านี้ที่อันนี้บอกแค่คร่าวๆที่นี่อยากจะขอนะขอรบกวนพระอาจารย์ว่าถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยตัวเองจะควรจะทำยังไงต่อแล้วควรจะพิจารณายังไงต่อและจะดำเนินไงต่ออย่างไรต่อเพราะฟังพระอาจารย์มาตลอดเลยค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อว่าจากนี้ไปแล้วก็อยากจะขออีกรบกวนอีกอันหนึ่งคือรายการปุจฉาเนี่ยจริงๆแล้วมันมีตอนไหนกันแน่เพราะฟังทีไรรู้สึกว่าจะเป็นเทปเก่าที่ผ่านไปแล้วก็เลยไม่รู้ว่าตอนไหนอยากจะขอบอกด้วยนะคะก็เดี๋ยวฟังรายการช่วงแรกเราจะหมดพอดีเนาะ
เดี๋ยวจะฟังตอนหลังหลังช่วงหลังนะของรายการที่เราจะตอบให้ตรงนี้ครับในช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็เบรกไว้ก่อนนะครับมาพบกันในช่วงที่2นะครับโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโลกของธรรมะร่วมใจช่วยภัยใต้เนื่องด้วยวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีนำโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานร่วมด้วยพระอาจารย์สัญญาผาสุโกเจ้าอาวาสวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ได้ที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี0922501124ติดต่อสอบถามโทร024961160ส่งไทยประรำพิธีรองรับงานพิธีแห่พระบรมสารีริกธาตุและญาติธรรมที่มาทำบุญฟังธรรมปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาญาติธรรมที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างศาลาทรงไทยประรำพิธีสามารถร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นบัญชีประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี0922501124ดีเป็นของผู้โลกทุกโศกเป็นของผู้กันความดีเป็นของผู้โลกพุ่มทองหลวงพ่อโตสุกินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตะปิยัมปิสุทินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์024961160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124ปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิเป็นงานในดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนสืบสารแนวทางดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญกำลังดำเนินการจัดสร้างปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิในขณะนี้ติดต่อร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124
าคารปฏิบัติธรรมตันสุขชัยกว้าง20เมตรยาว25เมตรเป็นตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นที่รองรับญาติธรรมในโอกาสนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมบุญสร้างอาคารปฏิบัติธรรมตันสุขชัยของมุทนาบุญมาณที่นี้ให้ญาติโยมนั้นได้มีส่วนร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังรับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักยานูเป็นองค์ตอบปัญหาในสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทรเบอร์ที่024961160 024961160หรือจะฝากคำถามผ่าน SMS เข้ามา4221080 4221080ทางละ3บาทเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ ก็มาเจอกันช่วงที่2ของรายการนะก็ขอตอบปัญหาเมื่อกี้ว่าพิจารณาตัวแล้วเนี่ยพิจารณาเห็นตัวเองด้วยอุบายแล้วก็ร้องไห้สลดสังเวชใจว่าเราทำไมต้องหลงตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้แต่ต่อมาแล้วเนี่ยโยมก็เดินจงกรมแล้วก็พิจารณาถึงความว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของการสัมผัสในการเดินบ้างทางใจบ้างทางกายบ้างอย่างนั้นไม่ถูกโยมนะไม่อยากให้กำหนดอย่างนั้นนั่นโยมไปดูใจมากกว่าแล้วโยมอาจจะคิดว่าดูกายแล้วก็ดูเวทนาดูจิตดูธรรมตอนนี้เวทนาจิตธรรมเนี่ยยังไม่ต้องไปดูอะไรมากดูกายไปก่อนเพราะเรายังใหม่อยู่นะยังไงขอให้โยมเนี่ย ดูกายให้มากอย่างเดิมที่เราเคยดูนั่นก่อนไม่ต้องกำหนดที่เท้าว่าสัมผัสแล้วมีอะไรที่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วดับโยมไปดูใจอย่างนั้นเนี่ยมันจะหนักไปทางใจแล้วก็จะทิ้งอสุภะที่เราพิจารณาฉะนั้นตอนนี้อยากจะให้หนักไปทางอสุภะก่อนเรื่องการสัมผัสทางใจเนี่ยเอาไว้ก่อนเพราะว่าเรายังเข้าใจมากกว่านั้นไม่ได้ตอนนี้นะเอายังไงทำตรงนี้ก่อนก็แล้วกันยังไงก็รายงานผลมาก็แล้วกันเนาะก็มีสายเข้ามาก็มีสายมาจากชลบุรีนะครับโยมสุภาพรเจริญสุขโยมฮัลโหลฮัลโหลสามนักการพระอาจารย์ค่ะเจริญพรเจริญพรเป็นไงบ้างโยมโยมจะรายงานแนวผลการปฏิบัตินะคะน่าว่าไงเอ่ยโยมปฏิบัติตามที่พระอาจารย์สอนนะคะพิจารณากายพิจารณาดูกายแล้วจิตดูกายตั้งแต่ภายในภายนอกตลอดเวลานะคะก็พิจารณาว่าไอตรงอย่างปอดที่มันอยู่ตรงไหนลักษณะยังไงมีหน้าที่ยังไงอย่างนี้นะคะได้ยินไหมคะได้ยินพูดไปพูดไปได้ยินเนาะได้ยินหัวใจอยู่ตรงนี้แล้วก็มีลักษณะยังไงหน้าที่ยังไงอย่างนี้นะคะแล้วก็ม้ามันอยู่ตรงไหนมีลักษณะยังไงมีหน้าที่ทำอะไรอย่างนี้แล้วก็พิจารณาไปมาข้างลงข้างบนข้างล่างขึ้นข้างบนลงข้างล่างอย่างนี้ตลอดเวลาอย่างนี้จะได้หรือเปล่าครับอาจารย์ ได้ไหมคะได้ได้นะคะได้รักษาความเห็นไว้ด้วยพิจารณาด้วยรักษาความเห็นด้วยได้มีอะไรอีกไหมคงจะวางไปแล้วเนาะก็โยมสุภาพรก็ทำมาเยอะพอสมควรก็พิจารณาอย่างนั้นแหละแต่ขออย่างหนึ่งก็คือคนที่พิจารณาร่างกายต้องรักษาความเห็นเอาไว้ด้วยนะ
เราอุตส่าห์สร้างมาเนี่ยสร้างความเห็นขึ้นมาด้วยอุบายแต่ถ้าสร้างมาไม่รักษาจิตเราก็จะคว้าโลกต่อไปคว้าความเป็นโลกคว้าอารมณ์ของโลกต่อไปฉะนั้นเราจะให้เขาไม่คว้าไม่ให้แปรเปลี่ยนเนี่ยเราต้องรักษาความเห็นไว้ท่านจึงมีว่าเพียรสร้างเพียรรักษานะเพียรสร้างก็คือสร้างที่ความไม่เห็นที่จะให้เห็นขึ้นมาด้วยอุบายแล้วก็รักษาความเป็นอุบายนั้นไว้ตลอดเวลาอย่าให้หายถ้าหายเมื่อไหร่ดับเมื่อไหร่จิตมันจะกลับกอกทันทีเลยจิตมันจะเปลี่ยนทันทีเลยเพราะจิตเนี่ยหายเวลาหนึ่งมันก็กลับไปแล้วฉะนั้นเราจะให้จิตเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะต้องรักษาภาพมันไว้อย่าลืมนะว่าโยมที่โทรมาคนก่อนนั้นก็เหมือนกันที่ว่าต้องรักษาความเห็นไว้ด้วยนะรักษาความเห็นไว้ด้วยว่าเราทำความเห็นด้วยอุบายเราเนี่ยถึงเราจะร้องไห้ยังไงก็ให้ร้องไห้ไปไม่เป็นไรถือว่าการเห็นตัวเองก็เท่ากับเราเห็นความโง่ของตัวเองที่เคยโง่มาก่อนฉะนั้นความโง่เป็นอวิชชาความรู้ขึ้นมาเป็นวิชาความเห็นนั่นเป็นวิชาฉะนั้นธรรมดาคนเราก็ไม่รู้มาก่อนก็มารู้ทีหลังก็ร้องไห้ดังก็ต้องแต่ก็ต้องรักษาความเห็นให้มากแล้วกันเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตไปเลยดูกายไม่ต้องไปดูใจมากนะดูกายอย่างเดียวนะก็มีสายเข้ามาก็มีสายมาจากนครราชสีมานะครับโยมนุชเจริญสุขโยมกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองค่ะเจริญพรเจริญพรเป็นไงบ้างอ่ะค่ะก็รายงานเนาะหลวงพ่อเพื่อปฏิบัติกับหลวงพ่อมาก็เกือบ2ปีแล้วตอนนี้ในการกระทำของลูกเนี่ยนะเผื่อว่าญาติธรรมทั้งหลายอาจจะแบบกำลังปฏิบัติแล้วเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือการพิจารณากายพอพิจารณากายหลวงพ่อให้พิจารณากายก็กายอย่างเดียวมันเอาสุภาเอาอะไรทุกอย่างเลือกเป็นในกายแต่ตอนนี้ว่าพอพิจารณากายธาตุมันก็มามันก็เหมือนอย่างกับพอพิจารณากายก็เห็นธาตุอันเดียวกันธาตุสี่มันก็เลยมันโยงใยกันไปหลวงพ่อเราพิจารณากายนี่แหละแต่ว่าเขาออกมาให้เราเห็นพอเราเห็นธาตุพอเห็นธาตุก็ไปเห็นขันโดยที่เราไม่ได้ว่าไปเจาะจงจะพิจารณาเพราะว่ามันเหมือนช่องหลวงพ่อธาตุใช่ธาตุสี่ขันห้าแต่ว่าเวลาเราพิจารณากายอ่ะจะออกมารวมมาหมดเลยค่ะออกมาให้เราเห็นใช่ทีนี้พอเราเห็นแล้วพอพิจารณาก็เหมือนเราก็ไม่ได้ว่าไปใส่ใจมากแต่ว่าเวลาขันจริงๆเนี่ยทุกอย่างมาหมดเลยหลวงพ่อทุกอย่างมาหมดเลยนั่นแหละเห็นกายอย่างเดียวเวทนาจิตธรรมก็มาหมดเลยค่ะมาหมดแล้วก็มาหมดเลยที่ว่าโยมไปเข้ากรรมฐานน่ะมาเป็นแบบมาเป็นธาตุเป็นกายเป็นธาตุแล้วก็มาทางตัวจิตหมายถึงดูจิตก็ดูโลภะโทสะโมหะค่ะพอเห็น3ตัวนี้แล้วยิ่งไปเห็นตัวโมหะโมหะนี่อยู่ๆก็เกิดขึ้นมาแล้วแบบมันโมหะนี่เป็นความหลงที่เป็นเหมือนที่หลวงพ่อบอกอ่ะจะติดภพชาติติดแสงสีแล้วก็มันเหมือนหลงตัวเองโดยที่ไม่รู้ว่าเราไปติดใช่มันละเอียดละเอียดถ้าละเอียดแล้วเลยอันเนี้ยเป็นเหมือนผลพวงที่เราพิจารณากายแต่ว่าจริงๆแล้วพอพิจารณาจิตเนี่ยไม่ได้ว่าดูจิตเหมือนสมาธิหลวงพ่อใช่ดูกายนั่นแหละเห็นจิตไปด้วยนะค่ะจิตนี่จะออกเป็นว่าตัวโลภะความโกรธความโลภความหลงเนี่ยแล้วยิ่งมาเห็นตัวโมหะหลวงพ่อมันยิ่งคุมกายอ่ะตัวโมหะนี่คุมเราเลยเหมือนจิตที่เราจะคิดว่าเราอ่ะจะไปจิตมันละเอียดของจิตนะหลวงพ่อมันจะละเอียดเหมือนละเอียดทั้งจิตละเอียดทั้งโลกใช่มันคุมความคุมหมดเลยความเป็นอยู่ของเราหมดเลยควบคุมหมดคือครอบงำหมดเลยครอบคุมหมดเลยทุกอย่างสติปัญญาสี่ตอนนี้เลยมีงานมากหลวงพ่อตอนนี้มีงานที่ว่าเราจะปล่อยจิตออกนอกไม่ได้เลยแต่ถ้าเราออกนอกอ่ะเพราะว่าธรรมดาคนเราจะอยู่ทางในไม่ได้ตลอดแต่ถ้าออกไปมันเป็นตัวรู้เลยหลวงพ่อใช่ตัวรู้อย่างเดียวว่าตัวรู้อย่างเดียวไม่ดีมันจะเป็นแบบเหมือนเห็นโลภะโทสะโมหะมันจะเป็นตัวพิจารณาแต่ว่าคือในทางจริงๆแล้วสติ
ที่หลวงพ่อบอกเอาไว้สติถ้าเราไม่มีสติก็พิจารณาพวกนี้ไม่ได้คุมไม่ได้ค่ะฐานสติก็คือกายอย่างเงี้ยลูกทำอย่างเงี้ยแล้วถูกไหมแล้วแบบที่ว่าทำมาตลอดแต่หลวงพ่อคือไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้ศึกษาถ้าทำคำพีก็อ่านไม่ถูกหลวงพ่อคือออกมาจากที่ว่าหลวงพ่อให้พิจารณากายแล้วก็ครูบาอาจารย์ท่านก็เสริมให้ดูโลภะโทสะโมหะเมื่อดูกายแล้วก็ต้องเห็นพอเห็นแล้วให้ทำยังไงอย่างเงี้ยหลวงพ่อคือที่ลูกทำมาอย่างนี้เนาะก็เลยบอกให้เหมือนเพื่อนทำอะไรที่ว่าศึกษาให้หลวงพ่อตอบค่ะเดี๋ยวลูกจะฟังทางทีวีเนาะสาธุนะค่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 ะนมัสการค่ะก็โยมนุชก็ได้ทำมา2ปีแล้วก็เกิดขึ้นตามลำดับหลายคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะดูกายอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ดูจิตบ้างหรือความจริงจิตมันถูกดูไปเรียบร้อยแล้วพร้อมกับกายคือเห็นกายนั่นเราอะไรไปเห็นได้ก็เอาจิตไปเห็นแล้วตัวมันเองไม่เห็นตัวมันเองได้ยังไงเห็นทั้งกายทั้งจิตอยู่แล้วแต่คำพูดต่างหากที่บอกว่าเห็นกายอย่างเดียวเห็นกายอย่างเดียวไม่ต้องไปดูจิตความจริงมันสรุปมันรวมอยู่ในนั้นหมดแล้วแล้วก็การเห็นกายเราเนี่ยมันครอบงำครอบคลุมไปหมดเลยเขาเรียกว่าเห็นกายก็เห็นขันธาตุอายตนะเห็นตามมาทีหลังแต่กายต้องเห็นยืนพื้นไปเลยในกรณีเดียวกันที่บอกว่าในสติปัฏฐานสี่เนี่ยมีกายด้วยมีเวทนาบ้างจิตบ้างธรรมบ้างเนี่ยเราต้องทิ้งกายไปเห็นเวทนาทิ้งเวทนาไปเห็นจิตทิ้งจิตไปเห็นธรรมอย่างนั้นเลยไม่ใช่เห็นกายนั่นแหละมันก็เห็นเวทนารวมไปด้วยเห็นกายนั่นแหละก็เห็นจิตไปด้วยเห็นธรรมไปด้วยคือไม่ได้ทิ้งเห็นเป็นองค์รวมเหมือนเราเห็นผลส้มผลเดียวน่ะมันก็รวมเนื้อรวมเยื่อรวมเมล็ดรวมอะไรอยู่ในนั้นหมดเลยฉะนั้นมันเป็นการองค์รวมเขาเรียกว่ามันอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็คือเห็นกายเป็นหลักแล้วก็เห็นกายเนี่ยเห็นราคะเห็นโทสะเห็นโมหะแล้วก็เห็นว่าราคะโทสะโมหะนี้ละอย่างไรเขาก็จะมีคำตอบของเขาออกมาเองฉะนั้นการเห็นกายเนี่ยเห็นทุกอย่างกายเนี่ยดับไม่ได้เลยถ้าดับเป็นเรื่องเลยถ้าเราดับแล้วไปดูที่จิตมันเป็นตัวรู้ละรู้ว่าคิดโน่นคิดนี่ไปอย่างโน้นไม่ใช่ละอันนั้นไปละทิ้งกายละฉะนั้นกายจะทิ้งไม่ได้ต้องเห็นต่อไปรักษาความเห็นแล้วให้ชัดความชัดนั่นเองจะเป็นความเป็นความก้าวหน้าของเราชัดมากก็สงบมากชัดน้อยก็สงบน้อยชัดที่สุดก็สงบที่สุดอยู่ที่ความชัดหรือความแจ้งความแจ้งตัวนี้ท่านกล่าวถึงว่าเป็นนิโรธนะความแจ้งคือความดับทุกข์ต้องเป็นตัวดับทุกข์หมดเลยฉะนั้นความเห็นตรงนี้จะเป็นความเห็นที่ยิ่งใหญ่มากจนตัวเรานี่ออกแสงสว่างทั้งตัวเลยก็ช่างเถอะเราก็ทำไปเรื่อยสว่างมากนะเหมือนกับว่าตัวเราสว่างทั้งโลกธาตุไปเลยนั่นแหละเขาเรียกว่ารู้แจ้งมันก็จะเป็นอย่างนั้นและสว่างอย่างนี้ไม่มีดับนะไม่มีหายเป็นเครื่องอยู่ตลอดชีวิตฉะนั้นเรื่องสว่างนี้ไม่ต้องกลัวมันจะมีตลอดเวลาสำหรับคนรู้แจ้งอันนี้เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งนะฉะนั้นจิตเราจะไม่อยู่ในโลกเลยเพราะเราเห็นตัวเราเนี่ยก็จะเห็นความเป็นอนัตตาว่าทุกอย่างไม่มีอะไรนะอันนี้ก็จะเป็นที่มาของการเห็นแจ้งก็มีสายเข้ามาเนาะก็มีสายมาจากนครพนมนะครับโยมพวงทองเจริญตุกโยมฮัลโหลกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองเจ้าค่ะน่าเจริญพรเจริญพรคืออย่างนี้ค่ะฮัลโหลได้ยินได้ยินได้สองเจ้าค่ะได้ยินได้ยินค่ะโยมนั่งภาวนาใช้พุทโธค่ะใช้พุทโธใช้พุทโธแต่ไม่ได้พิจารณาอะไรจะใช้พุทโธตลอดดูลมหายใจเจ้าค่ะแล้วยังไงไม่ได้ดูลมหายดูลมหายใจแต่ไม่ได้พิจารณาอะไรเข้าออกนานมากเลยค่ะแล้วก็จะเห็นว่าร่างกายคือขันธ์ห้านี่ไม่ใช่ตัวเรามันเป็นสภาวะของธรรมชาติไม่ใช่ตัวตนเขาสภาวะคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเห็นมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่เราเขาไปนี้แล้วก็เห็นอะไรราคะโทสะโมหะ
และนอนังคือมันเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่เขา มันเกิดเพราะเหตุปัจจัยเข้าใจค่ะใช่เขาแล้วยังไงทุกอย่างมันเป็นอนัตตาหมดที่เห็นชัดเลยค่ะแต่ทีนี้จะพิจารณายังไงต่อคะ อยากจะมาสการถามว่าจะทำยังไงพิจารณาค่ะเอาฟังทางโน้นกำหนดลมหายใจว่าเราเนี่ยเข้าก็ออกออกเข้าก็รู้ออกก็รู้แล้วก็บริกรรมอะไรก็ได้แล้วแต่แล้วก็จิตนิ่งแล้วเมื่อนิ่งก็เห็นความปราศจากอารมณ์ต่างๆเป็นความสงบระงับแต่โยมเมื่อเห็นตรงนั้นแล้วก็ตีค่าว่าร่างกายไม่ใช่ของเราราคะโทสะไม่ใช่ของเราเป็นอนัตตาโยมรู้แต่โยมไม่เห็นโยมได้แต่เข้าใจแต่ไม่เข้าถึงเข้าใจแต่ไม่เข้าถึงรู้แต่ไม่เห็นมันเป็นปัญญาแบบสัญญามันเป็นสัญปัญญาแบบการวิเคราะห์ฉะนั้นโยมเห็นอย่างนี้โยมไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรหมายถึงว่ามันละกิเลสไม่ได้รู้เข้าใจว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาแต่กิเลสโยมก็ละไม่ได้เขาเรียกว่ารู้ว่าเงินแต่เราไม่มีเงินโยมจะซื้ออะไรได้แบบนั้นแหละรู้ว่าเงินมีความหมายอย่างไรแต่ไม่มีตัวเงินเท่ากับแล้วว่ารู้เข้าใจแต่ไม่มีเงินรู้เข้าใจแต่ไม่เข้าถึงก็คือไม่ถึงเงินนั่นเองฉะนั้นถ้าโยมทำอย่างนี้เนี่ยถ้าโยมเห็นทุกอย่างเป็นอนัตตาโยมจะไม่มีคำถามอะไรต่อมาเลยเพราะโยมไม่มีคำถามอะไรแล้วแต่ท่านนี้โยมมีคำถามเนี่ยมันไปไหนไม่ได้นั่นเองนะว่าจะทำไงต่อเพราะทางเส้นนี้ที่โยมบอกว่าทำยังไงต่อเนี่ยทางเส้นนี้ต่อไม่ได้แล้วทางเส้นนี้จะสุดตรงนี้แหละเพราะมันนิ่งอย่างเดียวแล้วก็เข้าใจเท่านั้นเองไม่ได้รู้แจ้งไม่ได้รู้แจ้งอะไรโยมเข้าใจว่ากายเป็นของไม่เที่ยงโยมเข้าใจแต่โยมไม่เห็นกายเลยยังไงโยมก็ละไม่ได้แล้วก็ความเห็นอย่างนี้มีเยอะมากคนที่เข้าใจอย่างนี้ฉะนั้นโยมฐานจะเข้าใจแบบแล้วก็เห็นกายใหม่แล้วโยมจะมีอะไรบางอย่างขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่นะโยมนะโยมต่อไม่ได้แต่โยมต้องเปลี่ยนทางต่อไม่ได้ต้องเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนเส้นทางและเส้นทางใหม่ของเราเนี่ยโยมยังไม่มีถ้ามีแล้วโยมจะเข้าใจทางเส้นเก่าของโยมว่าไม่ดีอย่างไรละได้อย่างไรเราเข้าใจอย่างนั้นไม่มีผลอะไรกิเลสเราก็ละอะไรไม่ได้หรอกวันๆก็ปรุงแต่งอยู่สารพัดมันไม่ใช่การแก้เป็นการเข้าใจแต่ไม่เข้าถึงการรู้แจ้งแต่ไม่เข้าถึงการไม่รู้แจ้งแต่ว่าเป็นการเข้าใจการเข้าถึงไม่มีมันไม่ได้นะเอาแค่นี้เนาะมีสายอื่นรออยู่ก็มีสายมาจากเชียงรายนะครับโยมอุดรเจริญสุขโยมวัฒการหลวงพ่อครับเจริญพรเจริญพรกับผมอยากสอบถามว่ากับผมไม่มีที่ไปครับผมก็คือกับผมพิจารณามันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสมมุติทั้งสิ้นนะครับแล้วก็อารมณ์หนึ่งมันไปอยู่จุดอยู่ที่ไม่มีอะไรแล้วก็ไม่มีคำว่าอะไรมันจะสว่างก็ไม่ใช่จะมืดก็ไม่ใช่อยู่มันไม่มีความรู้สึกใดๆอะครับแล้วก็ไม่รู้จะไปทางไหนด้วยครับเพราะว่าถ้าเอาไปแตะอารมณ์นั้นมันจบเลยครับมันจบเลยผมก็ไม่รู้จะไปทางไหนแล้วก็ผมต้องปล่อยลงมาก่อนนะครับถึงจะทำอย่างอื่นได้ถึงจะขับรถได้ถึงจะทำอะไรได้แต่พอถ้าเราไปแตะอารมณ์นั้นมันขับรถก็ไม่เป็นทำอะไรก็ไม่เป็นทุกอย่างมันจะไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นเลยครับไม่ผมไม่แน่ใจว่าผมจะต้องไปยังไงต่อครับผมถามคำถามเดียวเนาะครับคือสมาธินี้ก็เป็นสมาธิแบบคนโยมเมื่อกี้ที่ถามไปครั้งก่อนนั่นเองเขาเรียกว่าฌานแล้วมันจะตันแล้วไปไหนไม่ได้โยมเหมือนเราขึ้นต้นไม้นะไปถึงยอดแล้วเนี่ยถามว่าไปไหนต่อไปไม่ได้แล้วก็ไปไหนได้ต่อก็ต้องลงมาที่ต้นใหม่ก็ต้องถอยมาใหม่ถอยมาแล้วไปถึงสูงนั้นมันเหมือนกับว่าเป็นยอดแล้วมันไปไหนไม่ได้แล้วมันตันฉะนั้นเมื่อถอยมาปุ๊บเนี่ยราคะเราก็มีโทสะเราก็มีโมหะก็มีแต่ตอนที่อยู่ข้างโน้นมันไม่มีฉะนั้นกิเลสเนี่ยเขาไม่ได้วัดตรงที่ว่าว่างสว่างสงบเขาวัดว่าเมื่อจิตเราถอยออกจากสมาธิแล้วจิตเราไปปรุงแต่งไปเนี่ยราคะเราก็มีเหมือนเดิม
โทสะโมหะมีหมดเลยตอนเข้าไม่มีเอาตอนเข้าวัดไม่ได้เข้าวัดตอนออกฉะนั้นโยมไปทางนี้เนี่ยโยมตันไปไม่ได้หรอกแต่โยมออกมาโยมมีทุกอย่างแต่โยมตรงนั้นบอกว่าไม่มีกิเลสเอาตรงนั้นวัดไม่ได้นะเพราะกิเลสไม่ได้เข้าไปตามเราคือเราเวลาเข้าสมาธิในกิเลสไม่ได้เข้าไปนะมันรออยู่ข้างนอกฉะนั้นโยมผู้หญิงคนก่อนก็เหมือนกันเราออกมาข้างนอกเนี่ยโยมมีทุกอย่างเลยราคะโทสะโมหะปรุงแต่งทั้งวันได้ไม่มีการหยุดเลยของจิตแต่หยุดแต่ข้างในอย่างเดียวข้างนอกไม่มีการหยุดเลยมีแต่คิดทั้งวันฉะนั้นตรงนั้นเป็นทางอย่างนั้นแหละไม่ได้ไม่ได้ไปถึงคือตรงนั้นตันแล้วหมายถึงว่าทางเส้นนั้นมันไปไหนไม่ได้ทางนั้นเราจะไปได้ก็คือต้องไปอียามักทางเส้นใหม่ซึ่งทางเส้นใหม่เนี่ยยังไม่ได้ทำเราก็พูดยากเหมือนกันนะตรงนั้นนะถ้าทางเส้นใหม่ก็คือการเห็นแจ้งตัวเราในร่างกายนี้ให้เห็นแจ้งเนี่ยอันตรงนี้โยมยังไม่ได้ทำโยมยังไม่รู้ว่าหน้าละกิเลสได้จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้โยมก็เข้าใจเหมือนกันแต่ไม่เข้าถึงมันเป็นการเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาแต่ออกมาก็มีทุกอย่างเหมือนกันอนัตตามีอัตตาหมดเลยมันต้องไปทางเส้นใหม่เลยพิจารณากายใหม่เลยแล้วมันจะเป็นอีกเส้นหนึ่งเลยไม่ใช่เส้นนี้เส้นนี้เป็นเท่านั้นเองหมายแล้วว่าขึ้นต้นไม้แล้วมันตันหยุดยอดไม้แล้วไปไหนไม่ได้แล้วครับนะลองพิจารณาดูเนาะครับนะสาธุนะครับสาธุก็มีใส่จดหมายครับของคุณพีลพบุรีนะครับ เขียนว่าแต่ก่อนไม่เคยสนใจธรรมะเลยจึงไม่รู้ตอนนี้ฟังธรรมะแล้วเกิดศรัทธาเริ่มต้นกับตัวเองอย่างไรดีคะก็เมื่อเราศรัทธาก็เป็นเรื่องดีนะแต่ขอแนะนำให้เจริญสติปัฏฐาน4ไปเลยจะดีกว่านะสติปัฏฐาน4เนี่ยก็คือพิจารณาตัวเราเนี่ยให้เห็นตัวเราเนี่ยเป็นร่างสดๆก็ได้เป็นร่างอสุภะก็ได้ให้เอาจิตไล่ไปตามตัวเราหัวเท้าเนี่ยพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังมังสังเนื้อนะหารูเอ็นอัฐิกระดูกไล่ไปตามอาการ32เนี่ยคิดถึงเราว่าตัวเราเนี่ยทั้งร่างตับไตไส้พุงเราเป็นอย่างไรนึกไม่ออกเอาหนังสือมาจำไว้หรือเราไปเห็นคนตายเราจำภาพไว้แล้วก็สมมติตัวเองเป็นเดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำเดี๋ยวอย่างเนี้ยศรัทธาเราจะมากเลยและจิตเราจะสงบคือมันจะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการเสริมศรัทธาที่เรามีอยู่แล้วให้มากขึ้นเขาเรียกว่าศรัทธาที่สัมปยุตด้วยปัญญาศรัทธาอย่างนี้เป็นศรัทธาในอินทรีย์ห้านะสัทธัตินทรีย์นะวิริยินทรีย์สัตตินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์มันจะเป็นเรื่องของศรัทธาที่ประกอบด้วยเหตุและผลที่สัมปยุตด้วยปัญญาไม่ใช่ศรัทธาลอยตัวแต่ศรัทธาที่แล้วที่แรกที่เราเกิดเป็นศรัทธาลอยตัวก่อนต่อมาศรัทธาก็จะเป็นศรัทธาที่มีปัญญาด้วยก็มีสายเข้ามามามีสายจากกทม.นะครับโยมณพัชชันนันเจริญสุขโยมนักการเจ้าค่ะน่าเจริญพรเจริญพรเจ้าค่ะน่าว่าไงเอ่ยอยากจะถามพระอาจารย์นะเจ้าค่ะน่าค่ะค่ะอาจารย์คะน่าก็จะถามว่าคือเคยเดินปฏิบัติอยู่ทั้งหมดนะ7วันนะเจ้าค่ะทั้งนั่งทั้งเดินคือยึดหนอของหนอนะเจ้าค่ะแต่ทีนี้พอวันที่5ที่6เนี่ยเดินแล้วมองอยู่ที่เท้าสลอดเนี่ยมันก็เกิดภาพที่ว่าเราก้าวไปเนี่ยเห็นขาตัวเองมีแต่กระดูกแล้วเราก็เอกใจเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ก็เลยจับเดินมาเป็นนั่งแทนจากตรงนั้นก็รู้หนอกำหนดรู้หนอมาตลอดนะเจ้าค่ะถ้าหลังจากนั้นก็มองเห็นคนรอบข้างเนี่ยเขาทำอะไรช้ามากแม้จะเห็นคนที่กำลังก้มลงกราบหรืออะไรเนี่ยเราเห็นอันนี้จังเลยว่าทำไมเขาถึงได้ช้าขนาดนั้นแล้วเราก็เกิดความสังเวชว่านี่ตัวเราตัวเขามันเป็นอย่างนี้หรอ
ถ้าเราก็ไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนจุดไหนอะไรอย่างนี้ใช่คะนี่มันคืออะไรใช่คะคำถามเดียวเนาะค่ะอันนี้คือคำถามก็คำถามเดียวแล้วทีนี้โยมก็เดินตั้งสติเดินอีกแล้วก็รู้สึกตัวเองจะไม่รู้ว่าตัวเองก้าวเท้านี่มันไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วใช่ปะตรงนี้มันคืออะไรจะตั้งยังไงจะทำยังไงต่อไปใช่ปะหลังจากนั้นก็รู้สึกตัวเองว่างเปล่าจากวันที่เจ็ดวันสุดท้ายนี่ใช่ปะว่างเปล่าแล้วก็มีความรู้สึกไม่อยากไปไหนไม่อยากไปไหนเลยอยากอยู่ตรงที่เดียวตรงนี้หรือว่าปฏิบัติต่ออะไรอย่างนี้ใช่ปะแต่พอดีโปรแกรมเขาหมดไปตอนนั้นเจ้าค่ะอันนี้คือคำถามว่าโยมไปถึงไหนควรปฏิบัติอย่างไรต่อมาใช่ไหมได้เดี๋ยวโยมขอฟังทางทีวีทางทีวีก็ได้เพราะว่าทางโทรศัพท์อาจจะไม่ชัดนะ คือโยมทำอย่างนี้เน้นสงบเน้นสงบหมายถึงว่าให้จิตสงบมากๆจิตมันก็สงบแต่ว่ามันปนกับเรื่องการเห็นกระดูกไปด้วยมันเป็นช่วงขณะหนึ่งของความของการเห็นและความเห็นอย่างนั้นน่ะมันเป็นนิมิตที่ยังไงอ่ะที่มาขณะหนึ่งเวลาหนึ่งแต่ไม่เป็นเครื่องอยู่อะไรที่เขาเห็นตัวเนี่ยเขาเห็นตลอดเวลาเขาเรียกว่าเห็นเป็นเครื่องอยู่คนละอย่างกันถามว่าถึงไหนอย่างไรคือ ความจริงนะการเห็นอย่างนี้มันเป็นฌานนะมันเป็นฌานด้วยแล้วก็การเห็นเนี่ยผสมประเสกันต่อมาว่าไม่มีอะไรตรงนี้มีแต่ว่างแต่ว่างตรงนั้นนะโยมมาดูทุกวันนี้มันก็วุ่นเหมือนเดิมมันเหมือนกับเราอาบน้ำวันนั้นวันนี้ก็เลอะเหมือนเดิมเราเอาปัจจุบันว่าเราเลอะอีกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอะไรมันก็ไปที่เก่าของเรานั่นเองฉะนั้นเท่ากับการหนึ่งในชีวิตของเราที่มีมันไม่สามารถจะรักษาผลอันนั้นได้ตลอดฉะนั้นเราเห็นไปแล้วผ่านไปแล้วเหตุการณ์นั้นผ่านไปแล้วเหลือแต่ความทรงจำที่มาเล่าขานกันว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่ธรรมชาตินั้นมันไม่ได้มีอยู่เราทุกวันเหมือนกับคนที่มารู้ธรรมเนี่ยเขาบรรลุแล้วเนี่ยเขาจะมีการผลนั้นตลอดเวลามันต่างจากตรงนั้นฉะนั้นวันนั้นคือวันนั้นแต่วันนี้เนี่ยโยมมีทุกอย่างวันนั้นเห็นแต่ความว่างวันนี้มีแต่ความวุ่นฉะนั้นจิตเรากลับไปเกือกกั้วใหม่มันก็เลอะใหม่อีกแล้วฉะนั้นตรงนั้นจะมาว่ามันไม่มีอะไรได้ไม่มีอะไรถึงอะไรมันเป็นช่วงขณะของเวลาหนึ่งของอารมณ์ที่เราทำสมาธิมันนิ่งจะเอาตรงนั้นเป็นมาตรฐานไม่ได้เพราะเราต้องเอาปัจจุบันที่เรามีนี้เป็นมาตรฐานปัจจุบันเชื่อเหลือเกินว่าโยมมีทุกอย่างกิเลสมีเหมือนเดิมมันเป็นช่วงขณะที่ทำวันนั้นฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่มีอะไรเป็นอะไรฉะนั้นการบรรลุธรรมเขาต้องมีผลตั้งแต่ถ้าวันนั้นบรรลุวันนี้ก็ต้องมีเหมือนเดิมแล้วก็วันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้ต้องมีเหมือนเดิมอย่างนั้นคนบรรลุเขาจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกับว่าคนแขนด้วนขาด้วนเนี่ยด้วนวันนี้พรุ่งนี้ก็ด้วนมะรืนนี้ก็ด้วนตอนถึงตายก็ด้วนเหมือนเดิมไม่มีการงอกเงยอีกแล้วอันนี้หมายถึงการบรรลุธรรมจะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเราชั่วขณะของอารมณ์เนี่ยที่เราทำเนี่ยคนปฏิบัติเขาไม่ถือสาหรอกเขารับรู้อย่างเดียวว่ามันเป็นอย่างนี้นะมีอย่างนี้แค่นี้แต่ปัจจุบันมีกิเลสอยู่ไหมนั่นเป็นเรื่องที่เราเข้าใจตรงต้องมาเคลียร์กันตรงนั้นนะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะมาว่า มันเป็นทางที่หนักไปทางฌานฌานจะมีอาการแบบนี้หมดเลยแล้วกิเลสละไม่ได้มันมีกิเลสอยู่เหมือนเดิมทั้งปกติก็เราก็มีอยู่แล้วแต่วันนั้นเท่านั้นเองที่มันมีอะไรที่เราเข้มงวดกับการปฏิบัติเท่านั้นเองมันเป็นอารมณ์ของฌานที่เข้ามาปนฉะนั้นโยมยังไม่ได้ไปทางไหนอย่างไรนะเพราะว่าโยมเช่นนั้นก็ตันด้วยนะตันด้วยนะแต่ถ้าโยมจะไปสมมติว่าจะไปยังไงถ้ามันตันแล้วจะไปยังไงโยมต้องรักษากระดูกที่เราเห็นวันนั้นน่ะไว้ตลอดเวลาแล้วก็หนักเดินจะไปหนักนั่งนะเดินไปก็เห็นกระดูกต่อมาเห็นกระดูกทั้งวันทั้งคืนรักษามันหายก็ตั้งใหม่และต่อมาเพิ่มจากกระดูกเป็นเอ็นเป็นเนื้อเป็นหนังจนครบอาการ32แล้วก็รักษาไว้อย่าให้หายถ้าโยมจะไปทางอีกเส้นหนึ่งที่ดีกว่านี้เยอะเลยนะเอายังไงลองพิจารณาดูเนาะพิจารณาดูเพราะว่าคำถามก็มากันเยอะเนาะถ้ามีคำถามก็มีไหม น
ก็มีคำถามเข้ามาอีกมีสายมาจากจันทบุรีนะครับเจริญสุขโยมครับนมัสการหลวงพ่อทั้งสองครับเจริญพรเจริญพรครับผมอยากจะถามว่าถามที่อยากจะต่างจากคนอื่นสักนิดหนึ่งครับได้ก็ถามว่าการกราบบิดามารดานะครับกราบยังไงครับ ควรจะแบมือหรือว่าไม่แบมือครับ คือมาตอบไหมตอบไหมกราบเนี่ยคือเรามีศรัทธาเนี่ยจะกราบยังไงเราศรัทธาใจตั้งใจจะกราบมันก็ถูกหมดเนี่ยโยไม่จำเป็นต้องทำท่าประดิษฐ์หรือทำท่าอะไรเนี่ยเขามาที่หลังโยในกรุงเทพเขาสอนในคนที่ไม่เคยไปโรงเรียนไม่เลยเขาก็กราบแบบบ้านนอกนะกราบด้วยความศรัทธานะคือตราบใจเราใช่ใจที่เราผูกพันกับพ่อแม่กับบิดามารดาเนี่ยว่าเราก็กราบด้วยความเคารพจริงๆอะไรจริงๆเงี้ยนะจิตที่ศรัทธาตรงนั้นเนี่ยเรากราบไปที่เท้าท่านก็ดีใจแล้วนะเราไม่ต้องกราบไม่ถูกวิธีเราจะได้บุญไหมจะถูกต้องไหมไอ้การกราบเนี่ยเป็นวิธีกรรมเขาก็อยู่พงยกเข้ามาเองมาตอนหลังนี่เองนะนะถามจะกราบไงก็ถูกคือการอ่อนน้อมแล้วกันดูแล้วอ่อนน้อมเพราะคนเดินกราบมันเขาก็จะมองเห็นว่าเออเนี่ยก็อ่อนน้อมนะถ่อมตัวมันระเบียบเรียบร้อยแค่นั้นแหละนะไม่ใช่ว่าเรากราบยกมือไหว้เอ๊ะนี่เรากราบเหมือนกันแต่ดูแล้วมันไม่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่แต่ต้องการอ่อนน้อมน้อมจริงๆนั่นจริงๆแล้วพ่อแม่เขาก็จะดีใจนะกราบยังไงก็ได้3ครั้งครับฮะกราบ3ครั้งหรือครั้งเดียวครับคือกราบพ่อแม่แล้วไว้ที่เท้าหรืออะไรเนี่ยเรากราบครั้งเดียวนะกราบคนถ้ากราบรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่3ครั้งครับผมนะเป็นแม่กราบเนี่ยกราบก็ไม่แบมือแล้วก็กราบลงไปแล้วเขาก็ถือที่เท้าหัวจับเท้าเนี่ยไม่แบมือใช่ไหมครับไม่แบมือเหมือนกราบศพมะกราบคนนะบุคคลนะมองครับถ้ากราบรัตนตรัยต้องแบใช่ไหมรัตนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครับผมกราบที่เท้าอ่ะกราบที่เท้าท่านก็ได้ให้พรให้อะไรเราเลยเราจะกราบ3ครั้งก็ไม่เป็นไรพ่อแม่ก็เหมือนพระอรหันต์เหมือนกันนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจแล้วแต่ผมเห็นก็ติดธรรมหลวงพ่อจรัญจิตธรรมโมครับบอกว่าให้กราบ3ครั้งเหรอครับก็3ครั้งก็ได้นั่นก็ได้แต่พิธีกรรมก็เห็นนั้นกรรมแล้วแต่เราอ่ะนะแล้วแต่เรานะแล้วเรามันอยู่ที่การกราบของเราเนี่ยใช่ไหมบางครั้งเราก็3ครั้งเห็นเขากราบแล้วก็กราบถูกต้องหมดเนี่ยนะอย่าไปคิดว่าไอ้นั่นผิดไอ้นี่ผิดไอ้นั่นถูกไม่ถูกมันอยู่ที่ใจเราก็ลบกล่าวไปจะตามครั้งหรือครั้งเดียวแล้วแต่เรานะไม่ใช่ว่าตามครั้งผิดถูกครั้งถูกอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวกันหรอกนะมันอยู่ที่วัดจิตที่ศรัทธาก็เห็นเขากราบแล้วก็พอใจบางคนก็แบบางคนก็ไม่แบแล้วแต่ที่จริงเห็นเขากราบเนี่ยก็ไม่แบมือกันเห็นมันกราบจบที่คนตายก็กราบบุคคลนะตาที่ตานั่นแหละแต่นี้เราจะกราบแบมือก็ได้แล้วแต่เรากราบเนี่ยแต่กราบพระนึกต้องแบมือ3ครั้งครับแล้วแต่ถนัดของเราแล้วกันนะครับถูกต้องหมดเนี่ยนะถูกต้องนั่นเป็นแค่พิธีกรรมแต่ใจของเรามันไม่ใช่พิธีกรรมเราตาตาเนี่ยนะครับจ้าสาธุสาธุมีอะไรตามมั้ยครับก็มีจดหมายมาจากเพชรบูรณ์นะครับโยมพิเชษฐ์ถ้าเราปรารถนาจะเป็นพระโพธิสัตว์นี่ต้องทำอย่างไรครับ คือก็ปรารถนาได้นะปรารถนาได้ก็ทำความดีไปก็แล้วกันทุกคนเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่ปรารถนาได้กับโพธิสัตว์ก็สร้างบารมีไปเรื่อยๆนะก็ปรารถนาก็ปรารถนาไว้ในใจแล้วก็สร้างบารมีทำคุณงามอย่างน้อยก็ต้องมีศีลนะมีศีลมีสมาธิพอสมควรอย่างเงี้ยก็ต้องทำก็อย่างนี้ก็ได้อยู่ที่คนเราพอใจนะฉ บับที่ฉบับต่อไปนะครับจากคมคุณประพลปทุมธานีนะครับเขียนว่าจะรู้ได้อย่างไรครับคนไหนเป็นโสดาบันเป็นการรู้ยากนะถ้าเกิดว่าเราเป็นก่อนเราจะรู้ได้ง่ายกว่าเพราะการรู้ได้ง่ายกว่านี้เราต้องเป็นก่อนถ้าเราต่ำกว่าเราจะรู้ส่วนคนที่สูงกว่ายากเอาไงเอาเราก่อนกันแล้วกันนะเอาเราก่อนรู้นะรู้ ก
ก็มีสายเข้ามามีสายมาจากนครพนมนะครับโยมพวงทองอาจารย์ตุกโยมอาจารย์ค่ะอาจารย์ทั้งสองโยมขอรบกวนอีกทีเจ้าค่ะได้ถามไปเมื่อกี้นี้ที่ท่านพระอาจารย์ว่าเป็นฌานอะไรนะเป็นฌานโยมเป็นฌานทีนี้โยมหันถ้าหันมาดองดูจิตเพราะอย่างนั้นหันมาดองดูจิตเห็นว่าจิตเนี่ยมันดิ้นไปดิ้นมาเหมือนเรามองดูของที่ไม่ใช่เราเหมือนเราดูละครเห็นผู้เล่นผู้แสดงทีนี้โยมก็ได้มาข้อคิดว่าโอ้นี่เราหลงสภาวะธรรมชาติเพราะทุกอย่างเป็นธรรมชาติแล้วยังแล้วโยมยังคิดได้อยู่ว่าโลภโกรธหลงเนี่ยเป็นทางเดินของอนัตตาทีนี้อยากจะขอความกรุณาพระอาจารย์ว่าจะทำยังไงต่อ หรือว่าไม่ถูกเลยถูกทางแล้วไม่ถูกบ้างได้คือตรงนี้ไม่ถูกนะโยมเพราะว่าการดิ้นดิ้นของจิตนั้นเป็นกริยาของกิเลสที่เขาจะดิ้นดิ้นไปสู่กิเลสอารมณ์นั่นเองฉะนั้นไปเพียงแต่เราเห็นเขาเห็นกิริยาเขาจะเราจะตีความว่านี่มันเป็นอนัตตาแสดงว่าเราต้องไม่ต้องแก้อะไรเขาเป็นเช่นนี้ก็ให้เป็นเช่นนี้ต่อไปมันก็เท่ากับเราเป็นกิเลสต่อไปนั่นเองฉะนั้นเขาว่านิพพานเนี่ยเขาต้องดับกิเลสนะฉะนั้นการดับเนี่ยดิ้นดิ้นมันจะไม่มีมันจะไม่มีการดิ้นดิ้นนั่นแหละมันจะไม่มีเลยถ้าดับแล้วนะฉะนั้นคนที่เขาเห็นเป็นอนัตตาเนี่ยการดิ้นดิ้นไม่มีถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเราเกิดมาเนี่ยเอามีราคะมีโทสะโมหะให้เป็นเรื่องเป็นธรรมดาของโลกว่านั่นมันเป็นของมันอย่างนั้นเท่ากับเราไม่ได้แก้เลยมันไม่ได้นะโยมไม่ได้ฉะนั้นการเห็นอย่างนี้เห็นด้วยฌานจะเป็นแบบนี้หมดเลยถ้าโยมยังไม่เข้าใจนะมันเข้าใจยากนะตรงนี้เพราะว่าโยมไม่มีสิ่งอีกอย่างเข้ามาเปรียบเทียบถ้าโยมมีสติปัฏฐาน4ขึ้นมาเนี่ยโยมจะเห็นตรงนี้เลยว่าไม่ใช่แต่ตอนเนี้ยโยมก็งงแล้วแหละว่าไม่ใช่ยังไงเนาะเราก็เห็นว่ามันเป็นอนัตตาคือมันไม่ได้แก้อะไรอ่ะมันจิตมันกระดิดดิ้นอยู่งั้นน่ะเดี๋ยวก็คิดไปโน่นเดี๋ยวก็คิดไปนี่เราก็เห็นพฤติกรรมเหล่านั้นน่ะมันไม่ควรจะมีน่ะคนที่เขารู้ทำเห็นแจ้งเนี่ยเขาไม่มีอาการนั้นน่ะนะอาการนั้นไม่มีนะเขาจะนิ่งหมดจิตอ่ะแล้วก็ตอนนิ่งเนี่ยเขาไม่ได้เข้าในสมาธินิ่งแล้วนิ่งตลอดจิตเขาจะไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูไม่ไปทางจมูกลิ้นกายใจแล้วจิตของเขาจะไม่มีการไปเลยนั่นคือการเห็นแล้วก็ไม่ไปวันนี้ก็ไม่มีวันไปวันอื่นก็ไม่ไปฉะนั้นเราเห็นตรงนี้มันเห็นแค่กิริยาของเขาแต่เรายังไม่ได้แก้กิริยานั้นว่าทำยังไงให้เขาเนี่ยไม่ดิ้นไปดิ้นมานั่นคือปัญหาโจทย์ที่โยมต้องทำแต่โยมไม่เจอหรอกยังไงโยมจะหาทางออกว่าจิตไม่ดิ้นเนี่ยจะทำยังไงหนอเนี่ยโยมถึงขาบถามมาไงเพราะโยมยังไงก็ไม่เจอถ้าโยมจะเจอโยมต้องทำอีกแบบหนึ่งก็คือสติปัฏฐาน4พูดง่ายๆโยมไม่มีสติปัฏฐาน4เลยมีแต่ฌานแต่ไม่มีญาณถ้าโยมไปทำสติปัฏฐาน4จะเกิดญาณหรือญาณทัศนะมาโยมจะรู้เลยว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาเป็นยังไงฉะนั้นทางตรงนี้ได้แค่นี้ไม่ถูกนะถ้าถูกนะโยมต้องวางตรงนี้ก่อนแล้วโยมมาทำอีกแบบนึงขึ้นมาอย่างที่คนหลายคนที่บอกว่าเห็นตัวเองเป็นอสุภะนั่นแหละโยมไม่มีตรงนั้นเลยนะฉะนั้นโยมมีข้างเดียวโยมก็รู้ข้างเดียวแต่เขามี2ข้างอ่ะเขาอย่างนี้เขาก็มีอย่างโน้นเขาก็มีเขาจะรู้เอาเป็นว่าลองไปทำดูก็แล้วกันเนาะยังไงก็รายงานผลมาก็แล้วกันก็มีสายมาจากชุมพรนะครับโยมวิภาคอาจารย์เจริญตุกโยมครับบรรยากาศหลวงพ่อครับเจริญพรเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยตามหลวงพ่อดูร่างกายเน่าเปื่อยครับแต่ผมไม่มีคำถามครับปฏิบัติแบบนี้ผมไม่มีคำถามเลยครับเห็นตัวเองตลอดเนาะครับผมดูตัวเองคือคนเห็นตัวเองเนี่ยมันจะมีคำถามคำตอบไปในตัวเสร็จเลยจึงไม่มีคำถามมันมีคำถามแต่มันมีคำตอบให้เสมอก็เลยไม่มีต้องเป็นอย่างนี้แหละโยมถูกแล้วโยมทำอย่างนั้นก็ถูกนะเห็นตัวเองแล้วจะมีคำถามคำตอบที่จบในตัวเลยนะเขาเรียกว่าไม่มีคำถามอะไรเพราะการเห็นตัวเองนะจะมีคำตอบทุกอย่างฉะนั้นต้องเห็นตัวเองเนาะยังไงก็ทำสมาธิด้านเดียวไม่เห็นตัวเองนี้เราจะหลงนะเขาเรียกว่าเข้าใจมันยังไม่ถูกต้องนะเราต้องเห็นตัวเองก่อน
พราะกรรมฐานสอนให้เห็นตัวเองเนี่ยพระเจ้าสอนตลอดเลยแต่เราขาดตรงนี้เรานิ่งอย่างเดียวก็มีคำถามครับมีคำถามจากคุณอุทาพรจากโคราชนะครับในข้อที่หนึ่งเขียนว่าโยมนั่งสมาธิแล้วเห็นภาพที่มันมืดมืดมัวมัวเนี่ยมันคืออะไรครับก็ไม่มีอะไรสมาธิทำไปแล้วก็สารพัดที่จะเห็นนะจิตมันเป็นตัวรู้นี่แล้วก็รับรู้ไว้อย่างเดียวรับรู้ไว้อย่างเดียวรับรู้ไปแต่ว่าไม่มีอะไรเป็นอะไรไม่มีอะไรเป็นอะไรก็รับรู้ไปเท่านั้นเองนะมันเป็นอาการที่ไม่สามารถที่จะตอบได้หมดว่ามันเห็นทุกวันแหละเห็นทุกเป็นอย่างอื่นทุกวันมันไม่มีจบนะก็รับรู้อย่างเดียวโยมนะข้อที่สองนะครับโยมพิจารณากายเห็นร่างเปื่อยเน่าเปื่อยเน่ามีตัวหนอนมีอาการนะเบื่อร่างกายอยากโกนหัวบวชเพราะเป็นเพราะอะไรครับคือทางเช่นนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเนกขัมมะนะการพิจารณาตัวเป็นอสุภะเนี่ยมันเป็นเนกขัมมะซึ่งเป็นทางตรงข้ามกับกามฉะนั้นเราอยากบวชเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของคนทำทางเส้นนี้เพราะว่าเนกขัมมะแปลว่าออกจากกามฉะนั้นเวลาคนที่พิจารณาตัวอยากบวชบวชเลยเพราะว่าอยากบวชก็อยากออกจากโลกนั่นเองเพราะเราพิจารณาตัวเราเนี่ยมันเป็นการทำลายกามกามเราก็จะลดลงเรื่อยๆแล้วก็จะทำลายในที่สุดอันนี้มันเป็นธรรมดานะที่ต้องมีอย่างนี้เราก็ไม่เป็นอะไรก็ทำไปก่อนกันแล้วกันออกบวชเมื่อไหร่ก็ยังว่ากันไปเนาะว่ากันใหม่ทำไปก่อนนะก็มีสายมาจากพิษณุโลกนะครับโยมพิพัฒน์อาจารย์ตุกโยมครับสวัสดีพระอาจารย์ทั้งสองรูปครับเจริญพรว่าไงเอ่ยอยากจะถามหลวงพ่อครับว่าสติปัฏฐาน4นี่ดูกายเกี่ยวกับดูกายกับเน่ากันเปื่อยนี่ใช่ไหมครับใช่ดูกายก่อนแต่ผมดูแล้วครับดูแล้วคือให้จะสัญญาแต่ไม่เห็นจริงสักทีครับนานแค่ไหนครับมันอยู่ที่ความขยันของเราสัญญาไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะเป็นญาณที่หลังจากประมาณ2หรือ3ปีขึ้นไปนี่จะเป็นญาณมันไม่ได้เป็นเร็วนะไปเรื่อยถ้ารักษาไว้ยิ่งเรารักษาก็จะเร็วขึ้นถ้าเราไม่รักษาก็จะช้าไปรักษาความเห็นด้วยสัญญานั้นก่อนเดี๋ยวจะเป็นแค่สัญญาก็ละกิเลสไปได้เยอะแล้วนะเบาไปเยอะแล้วแล้วผมก็ดูตั้งแต่หัวยันเท้าแล้วก็ดูลมหายใจไปด้วยรวมลมหายใจไปด้วยได้ไหมครับไม่อยากจะให้ลมหายใจร่วมนะเพราะว่าเราจะไปทางกรรมฐานเก่าเราไม่อยากให้ร่วมเลยตัดลมหายใจก่อนก็ได้ให้เห็นตัวเองเป็นอสุภะอย่างเดียวก่อนไปเรื่อยๆลมหายใจตัดไปเลยเราจะให้คนสำหรับคนที่ชำนาญแล้วเนี่ยอันนั้นอีกอย่างนึงตอนนี้เรายังใหม่อยู่ยังไม่ชำนาญเน่าเปื่อยแต่ว่าไปกำหนดตัวเองนอนอยู่แต่ไม่ได้มาดูตัวกายนะครับมันใช่ไหมไม่ได้อย่างนั้นมันเป็นนิมิตหรือเป็นอารมณ์ข้างนอกไปเราต้องเอาร่างปัจจุบันร่างปัจจุบันอยู่ที่ไหนเราเป็นศพอยู่ที่นั่นอย่างนั้นได้เราไม่เอาร่างที่สองไม่เอาร่างที่สองหมายถึงว่าร่างเราสองร่างร่างหนึ่งเนี่ยร่างอยู่ข้างนอกร่างหนึ่งร่างนั่งอยู่ร่างหนึ่งอันนี้ไม่ได้นะไม่ได้เราต้องเอาร่างจริงของเราปัจจุบันเนี่ยเป็นร่างซากศพนะได้ครับแต่ผมก็กำหนดไปแต่มันก็ไม่เห็นจริงๆผมก็เลยมาเอาปัจจุบันตลอดเลยตอนนี้ก็เอาสักเห็นเปื่อยอย่างนั้นเนี่ยไม่เน่าไม่เปื่อยปัจจุบันก็ได้แต่ต้องเห็นลึกหน่อยนะถ้าปัจจุบันต้องเห็นแต่ผิวหนังอย่างเดียวไม่ได้ต้องเห็นตับไตไส้พุงไปด้วยอย่างเงี้ยได้มันเห็นตื้นไม่ได้มันเห็นตื้นมันจะรักอยู่มันยังชอบอยู่ถ้าเห็นลึกแล้วมันจะสังเวชนะผมฮัลโหลได้ยินผมมีเรื่องคือว่าตอนที่ออกจากสมาธิอ่ะผมยังไม่พนมมือคืออุทิศบุญเลยตอนนั้นออกปุ๊บมาอุทิศบุญเลยได้ไหมครับจะไม่ต้องหยาดน้ำครับก็ได้โยมได้โยมก็ไม่จำเป็นต้องหยาดน้ำก็ได้นะเพราะว่าเราทำประจำไม่สามารถที่จะมีน้ำตลอด
ทำอยู่เลยนะไม่สามารถที่จะมีน้ำได้ทุกที่ก็เป็นเรื่องของใจอย่างเดียวนะก็เป็นอุบายมีคำถามค้างไหมครับ ก็ขอย้อนไปนิดหนึ่งว่า การที่เราทำสมาธิทั้งหมดเนี่ยมีสมาธิอยู่สองอย่างฌานกับญาณฌานกับญาณเนี่ยฌานก็คือคนที่ทำจิตนิ่งอย่างเดียวแต่ไม่เห็นกายไม่เห็นกายแจ้งแต่เข้าใจว่ากายไม่เที่ยงอย่างนี้เขาเรียกว่าฌานเข้าใจว่ากายไม่เที่ยงโลกไม่เที่ยงทุกอย่างไม่เที่ยงว่างว่างข้างในแต่วุ่นข้างนอกออกมาก็วุ่นเหมือนเดิมฉะนั้นเป็นการทำสมาธินิ่งอย่างเดียวเห็นแต่จิตฌานเนี่ยเอาจิตดูจิตอย่างเดียวไม่ได้ดูที่กายเขาเรียกว่าเอาจิตดูจิตเป็นฌานเอาจิตมาดูกายเป็นญาณฉะนั้นเราต้องมีทั้งสองนะมีทั้งสองแต่ว่าตอนแรกๆเนี่ยเราอยากจะให้มีเอาจิตดูกายก่อนส่วนจิตดูจิตไม่ยากไม่ยากถ้าเห็นกายแล้วไม่ยากใหญ่เลยแต่ถ้าเอาจิตดูจิตเนี่ยไม่เห็นกายมันจะปิดบังมรรคผลเราหมดเลยจะไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าการไม่เห็นกายเนี่ยเราจะเอาอะไรไปละราคะล่ะนะละราคะไม่ได้เลยเพราะว่ากายเนี่ยเราพิจารณากายเพื่อจะไปละกามราคะเรารู้หรือไม่ว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นกามภพมนุษย์กับสวรรค์เป็นกามภพซึ่งตัวใหญ่ที่สุดก็คือกามถ้าเราไม่มีอสุภะเนี่ยเราจะละกามไม่ได้เลยเพราะว่าคู่ต่อสู้ของกามก็คืออสุภะแล้วก็เป็นตัวแรกที่เราเข้ามาต้องกำจัดเร่งอย่างเร่งด่วนก็คือตัวกามยิ่งพระบวชมาเนี่ยท่านก็คนทำที่สมาธินั้นสัมมาสมาธิแต่สมาธิใดยังกามยังไม่หมดแล้วทำสมาธิเกิดขึ้นเนี่ยสมาธินั้นเป็นมิจฉาสมาธิเขาเรียกว่าสมาธิไม่สงัดจากกามไม่สงัดจากอกุศลถ้าเกิดว่าเราทำสมาธิขึ้นมาเนี่ยโดยที่ยังไม่พิจารณาตัวเลยมันเป็นสมาธิโลกีหมดเลยจะรู้ได้ไงว่าเป็นสมาธิโลกีก็เพราะว่าเราตอนที่ออกจากสมาธิมันไปไหนมันไปทางกามแล้วไปทางกามไปข้างนอกอะไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจ เพราะว่าตา ไปทางหูทางตาจมูกลิ้นกายใจนั้นก็คือทางโลกนั่นเองโลกก็คือโลกีนั่นเองเพราะคนในโลกนี้ทำอย่างนั้นอยู่แล้วเราเองก็ทำอย่างนั้นมาก่อนแล้วเราสมาธิใดเนี่ยถ้าเป็นสมาธิโลกีจะเข้าใจได้เลยว่าเวลาทำสมาธินิ่งแต่ออกมาก็ไปทางเก่าการที่เรามีทางเก่าและก็ไม่ปิดทางเช่นเก่าทางเก่านั่นแหละเป็นโลกีข้อทางเก่าเป็นโลกีอยู่แล้วเราก็เทียวไปเทียวมาระหว่างโลกีกับสมาธิบ้างโลกีบ้างสมาธิบ้างโลกีบ้างสมาธิบ้างก็เลยเป็นสมาธิโลกิยะสมาธินั่นเองแต่พระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าเนี่ยท่านปิดทางเส้นเก่าได้สำเร็จท่านไม่มีทางเส้นเก่าเส้นเก่าก็คือจิตที่ปรุงแต่งไปทางคนอื่นเนี่ยไม่มีเลยเพราะอะไรเพราะท่านเห็นแจ้งตัวเองการที่เห็นแจ้งตัวเองเพราะท่านมีสติปัฏฐาน4ฉะนั้นสติปัฏฐาน4เนี่ยมองเห็นกายตัวเองแล้วก็ทำลายกามราคะนั้นออกไปทำให้กามราคะนั้นไม่มีเมื่อไม่มีได้เนี่ยสงัดจากกามสงัดอกุศลเราก็จะเป็นพระอนาคามีเราสังเกตไปว่าพระโสดาบันเนี่ยละอะไรถึงเป็นโสดาบันละสักกายะแล้วคนที่ละสักกายะเนี่ยต้องเห็นอะไรก่อนถึงละสักกายะต้องเห็นกายก่อนการที่เราไม่เห็นกายเลยจะไม่ละสักกายะมันไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้นะเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้หรอกจะเอากายที่ไหนมาละสักกายะแล้วเราจะเป็นพระอนาคามีเนี่ยต้องละกามราคะเราไม่เห็นกายเนี่ยจะเอาอะไรมาละกามราคะฉะนั้นไม่ใช่คู่ชกของเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาคู่ต่อสู้ของกามก็คืออสุภะฉะนั้นเราดึงเร่งดึงเอาสติปัฏฐาน4เนี่ยเพื่อทำลายกามราคะก่อนทำลายอกุศลก่อนแล้วก็ปิดทางเส้นเก่าก่อนฉะนั้นพระยาเจ้าจึงจะมีข้อแตกต่างจากสมาธิทั่วไปก็คือเวลาเข้าสมาธิท่านก็เข้าไปเวลาออกมาเนี่ยจากสมาธิเนี่ยท่านไม่ได้หลุดจากตัวเลยท่านอยู่แค่ตัวหัวเท้าเท่านั้นไม่จิตออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีท่านจึงไม่เสื่อมสมาธิใดที่ไม่ไปสู่ภาวะเดิมสมาธินั้นก็ไม่มีโลก
สมาธิใดที่ออกมาแล้วไม่ไปทางตาทางหูจมูกหรือกายใจสมาธินั้นก็ไม่มีคำว่าโลกอยู่สมาธิใดที่ไม่มีคำว่าโลกอยู่สมาธินั้นก็เหนือโลกสมาธิใดเหนือโลกสมาธินั้นเขาเรียกว่าโลกุตระกุตระแปลว่าเหนือโลกฉะนั้นพระยาเจ้ามีสมาธิไม่เหมือนเราก็คือวันๆจิตของท่านไม่มีไปเลยไม่มีรั่วเลยไม่มีดิ้นยึกยักยึกยักไม่มีการปรุงแต่งข้างนอกทั้งสิ้นไม่มีฉะนั้นแล้วก็ จิตของท่านมีแต่เห็นตัวเองแจ้งอย่างเดียวและการเห็นแจ้งตรงนั้นน่ะคำว่าอนัตตาต้องเห็นตรงนั้นไม่ใช่เห็นข้างคนอื่นเป็นอนัตตาการเห็นแจ้งตัวเราถึงจะเห็นว่าเป็นอนัตตาแต่คนที่บอกว่าทำสมาธิแล้วนิ่งแล้วเห็นอนัตตานั้นเขาเข้าใจเฉยๆแต่ไม่เห็นแจ้งเข้าใจแต่ไม่เข้าถึงเข้าใจแต่ไม่รู้แจ้งมันต้องรู้แจ้งออกมาฉะนั้นเขาไม่มีผลอะไรถึงจะรู้แจ้งถึงจะเข้าใจว่าโลกนี้เป็นอนัตตาเราไม่อนัตตาแต่ออกมาคิดไม่หยุดหรอกราคะก็มีโทสะก็มีโมหะก็มีไปด้วยแต่แล้วเข้าใจโลกว่าเป็นอนัตตาแต่ก็ตัวเองก็ยังคุกเขากับความเป็นโลกอยู่เราก็ไม่เห็นอะไรตัวว่าเขาจะพ้นโลกต้องได้ตรงไหนในเมื่อเขาเห็นโลกเป็นอนัตตาแต่เขาคิดไม่หยุดปรุงแต่งไม่หยุดราคะก็มีโทสะก็มีโมหะก็มีแล้วก็ไม่ได้ละอะไรแล้วการมองเห็นอนัตตาจะมีประโยชน์อะไรเท่ากับว่าเรามองพูดอนัตตาพูดเฉยๆแต่ไม่มีผลเหมือนเราพูดถึงเงินเฉยๆแต่ไม่มีตัวเงินแล้วมันจะมีค่าอะไรล่ะฉะนั้นเท่ากับพูดเงินต้องมีตัวเงินขึ้นมาด้วยนั่นถึงจะมีผลว่ามีค่าขึ้นมาฉะนั้นใครจะพูดถึงอนัตตาเนี่ยต้องเห็นแจ้งร่างกายนี้ก่อนแล้วถึงจะพูดอนัตตาและผลของการเห็นนั้นทำให้จิตของท่านไม่ออกนอกฉะนั้นพระยาเจ้าตั้งแต่โสดาบันไปไม่มีจิตอยู่นอกแน่นอนถ้ามีอยู่ไม่ใช่เราจะเอาอะไรมาตรฐานว่าการไปของจิตนั้นมันเป็นปุถุชนการไม่ไปนั้นเป็นอริยชนและใครคนหนึ่งที่จิตไม่รู้ออกข้างนอกเนี่ยใครจะทำได้ง่ายไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นง่ายไม่ใช่ง่ายเลยถ้าเราไม่เห็นแจ้งตัวเรานี้เป็นไปไม่ได้เลยจิตต้องออกแน่นอนฉะนั้นสมาธิใดเนี่ยจิตยังมีการไปอยู่สมาธินั้นไม่ผ่านสมาธิเขาไม่ได้มีตอนนั่งเขามีทุก24ชั่วโมงเขาไม่ได้มีตอนนั่งอย่างเดียวเขามีตลอดเวลาวันนี้ก็มีพรุ่งนี้ก็มียันตายไม่มีการรั่วเพราะอะไรเพราะมีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ทำไมสติมีบริบูรณ์ขนาดนั้นคนอื่นไม่มีเพราะท่านเจริญสติปัฏฐาน4มาทำไมท่านเจริญสติปัฏฐาน4เพราะการเห็นกายแจ้งนั่นเป็นสติปัฏฐาน4แล้วมันถึงจะปิดอายตนะได้ถ้าไม่เห็นตัวอายตนะไม่ปิดหรอกเปิดแน่นอนฉะนั้น เราต้องเข้าใจตรงนี้ว่าสมาธิเนี่ยมันมีสองอย่างฌานกับญาณแต่คนนักปฏิบัติต้องเข้าใจทั้งสองฌานก็รู้ว่าฌานญาณก็รู้ว่าญาณแล้วถ้าตัวไหนก็มีอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าความรู้เราจะไม่ครอบคลุมเราต้องรู้ทั้งหมดนั่นคือเขาเรียกความบริบูรณ์ของความรู้ฉะนั้นพูดง่ายๆคือการทำกรรมฐานเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องนั่งจิตเราก็ไม่ไปอยู่แล้วถ้านั่งเนี่ยยิ่งไม่ไปใหญ่เลยขนาดนั่งไม่นั่งจิตก็ไม่ไปอยู่แล้วนั่นคือการเห็นแจ้งนะฉะนั้นการเห็นแจ้งตัวเราเนี่ยจึงเห็นความเป็นอนัตตาว่าถ้าเห็นแจ้งตัวก็เห็นความเป็นอนัตตัวอนัตตาในตัวว่ารูปไม่เที่ยงแล้วก็เห็นตัวเองแจ้งแล้วก็เห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงจึงตัดจิตไม่ให้รั่วได้ฉะนั้นคนที่เห็นแจ้งในขันห้าเนี่ยจิตไม่มีรั่วไม่มีรั่วไม่มีรั่วก็คือไม่รั่วทั้งวันทุกวันเลยไม่ใช่ว่าไม่รั่วตอนเข้านะออกมาก็รั่วนั่นไม่ใช่นะอันนั้นฌานอันนั้นไม่ใช่คือไม่รั่วก็คือไม่รั่วทุกภาวะนั่นเองไม่รั่วตลอดเวลาฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นผลของการบรรลุธรรมว่าถ้าใครบรรลุเนี่ยผลอันนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงเลยไม่รั่วตั้งแต่วันนี้ร้อยปีข้างหน้าก็ไม่รั่วเป็นมาตรฐานเดียวซึ่งมาตรฐานนี้เนี่ยมันจะต้องเห็นแจ้งตัวก่อนถ้าไม่แจ้งตัวแล้วเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้นะฉะนั้นจึงว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยท่านเน้นให้เห็นตัวแม้แต่พระบวชมาท่านก็เน้นว่าเนี่ยผมคนเล็บคนหนังให้เห็นนะถ้าไม่เห็นแล้วจิตเราก็ไปเห็นคนอื่นหมดไปอยู่กับคนอื่นหมดคนอื่นทำให้เราเกิดกิเลสอีกถ้าเป็นพระในจิตคนอื่นเนี่ยจะเป็นพระได้หรือก็เป็นพระยากก็สิ
ถ้าอยู่ในตัวก็เป็นพระได้สบายวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาพอดีเนาะครับในวันนี้ของรายการได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติและชมหรือขอข้อแนะนำในรายการให้เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานในรายการธรรมะสว่างใจ 100/1 หมู่ 3 ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจนี้ก็ขอโมทนากับสาธุชนท่านที่ชมและฟังตลอดสายที่ส่งมาทุกสายในวันนี้ก็ขอสาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ